อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Tonight Thailand ประจำค่ำคืนวันที่30เมษายนนะครับ2560นะครับครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวกับพวกเราทั้ง4คนคุณแชมป์ทิพกรวุฒิพิทยามงคลคำภกาคุณชยากรกำโชคและผมเจนวิทย์เชื้อสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณเจนวิทย์สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นวันหมุดหมายสำคัญมากครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ Voice TV จะปรับรูปโฉมจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็อาจจะไม่เห็นคุณแชมป์คุณแขกใน Tonight Weekend แต่ว่ายังเจอคุณต้นอยู่ยังเจอคุณต้นแน่นอนแล้วก็ยังเจอคุณพี่แข็งนะครับที่รายการอินเทอร์วิวเหมือนเดิมเนาะคิดถึงคุณทิปกรณ์ก็เปิดเพจ The Matter ได้แต่ว่าแบบคุณทิปกรณ์อ่ะจะยังมาเขียนบล็อกแล้วก็จะได้จัดรายการนะคะเกี่ยวกับIT ต่างๆนานากับเราอยู่ค่ะครับก็คิดว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะคะว่าWake Up News กับ Tonight Thailand ก็จะปรับรูปแบบว่าการแสดงความคิดเห็นจะลดลงแล้วก็เน้นการรายงานข่าวค่ะแต่คิดว่าการคัดสรรข่าวของเราก็ยังคงความหลากหลายไว้เช่นเดิมนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจดีแล้วก็อยากให้กำลังใจ Voice TV นะครับเราไปกันที่คำถามของวันนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกโอ๊ยอยากเรียกร้องเงินค่าแรงเพิ่มจังเลยเป็นวันละ410บาทต่อวันวันนี้ทุนในไทยแลนด์ขอถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับยกระดับแรงงานไทยอย่างไรดีคุณคิดว่าจะยกระดับแรงงานไทยอย่างไรดีให้ทัดเทียมกับสากลหลังพบว่าแรงงานไทยเนี่ยไม่สู้งานหนักรักสบายนะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำงานเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถามหน่อยยกระดับแรงงานไทยอย่างไรดีครับเดี๋ยวก่อน คือคำว่าปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แขกว่าแปลกๆนะครับเราควรจะขอบคุณที่เขาเข้ามาเราควรจะขอบคุณที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาได้เข้ามาชดเชยนะคะแรงงานที่เป็นงานที่ไม่คนไทยไม่อยากทำแต่ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยขี้เกียจรักสบายโอเคก็อาจจะมีแบบนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าแรงงานไทยบางกลุ่มนะคะก็ได้ถูกยกระดับไปเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าช่องว่างของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ทำให้ต้องมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทดแทนครับคือยิ่งมีแรงงานต่างชาติในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสะท้อนว่าประเทศนั้นเนี่ยพัฒนาแล้วนะฮะคือศาสตร์ของการของแรงงานที่ย้ายเข้ามาในประเทศอื่นนะอย่างน้อยคือมันอย่างที่พี่แขกบอกมันชดเชยงานบางประเภทได้ที่อย่างน้อยสกปรกอันตรายหรือว่ามันสามารถทำลายร่างกายของฉันไม่อยากมีสุขภาพร่างกายอย่างนี้แล้วที่จะบอกว่าประเทศนั้นพัฒนาจริงหรือเปล่าก็คือว่าประเทศนั้นสามารถดูแลแรงงานต่างดาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหรือเปล่าด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาไม่มีทางเลือกก็เต็มที่เลยนะคะค่าแรงน้อยคุณภาพชีวิตแย่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่สามารถลูกหลานไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาตัวนี้ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าประเทศนั้นพัฒนาแล้วหรือยังก็ชวนได้คิดเหมือนกันชวนเข้ามาแสดงความเห็นทุกช่องทางนะครับเราจะคุยกันเต็มๆในช่วงที่3ของวันนี้นะครับแต่วันนี้เราไปดูกันก่อนว่าเว็บไซต์ต่างๆเขาให้ความสนใจกับอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่เว็บไซต์ข่าวสดนะครับคุณผู้ชมกรณีบอสอยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงนะครับความคืบหน้าล่าสุดก็อย่างที่เห็นกันนะครับมีการออกหมายจับแล้วแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อพยายามนำตัวคุณบอสกลับมาเมืองไทยให้ได้นะครับทีนี้ล่าสุดนะครับเว็บไซต์โคโคนัทได้นำภาพไลฟ์สไตล์ของบอสอยู่วิทยามาเผยแพร่โดยระบุว่าเป็นภาพที่ถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตโดยเพื่อนๆและคนรู้จักของบอสเองซึ่งพบว่าเป็นภาพที่ถูกโพสต์ในช่วงหลังจากเกิดกรณีขับรถชนนายตำรวจสน.ทองหล่อไปแล้วซึ่งภาพที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ข่าวสดวันนี้ชี้ให้เห็นถึงชีวิตที่หรูหราในประเทศต่างๆนะครับมีภาพถ่ายกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเป็นต้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะเขาก็มีชีวิตที่น่าจะกินหรูอยู่สบายอย่างพาดหัวอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะตอบเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของคนบางกลุ่มได้ที่อยากจะเห็นภาพของคุณบอสหลังจากที่ไปสร้างก่อคดีไว้นะครับครับและอายุความที่มีข้อกังขากันขนาดนี้มีอายุความ15ปีนะครับขับรถชนโดยประมาทโดยไม่ลงไปช่วยเหลือเพราะฉันก็รอดูกันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการจะทำงานร่วมกันในการนำตัวคุณบอสกลับมาเมืองไทยได้อยู่หรือไม่แต่สิ่งสำคัญที่ทางอัยการแล้วก็ฝ่ายตำรวจพยายามทำกันอยู่คือพยายามหาที่อยู่ที่ชัดเจนของคุณบอสอังกฤษให้ได้นะครับเพราะว่าการจะขอตัวกลับมาเมืองไทยมาดำเนินคดีเมืองไทยได้ขนาดนี้ต้องการที่อยู่ที่ชัดที่สุดชัดเจนที่สุดอยู่ตรงไหนในอังกฤษกันแต่ว่าในส่วนบ้านที่นักข่าว AP ไปหานั้นอาจจะไม่ได้ที่อยู่อาจจะไม่ใช่ที่อยู่แล้วนะอาจจะเป็นหนึ่งในหลายบ้านใช่ไหมก็ได้น
ครับก็ตามต่อนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ตอนค่ำเครนขนาดใหญ่หล่นทับ3ชีวิตนะครับมีการเสียชีวิตลงไปทีนี้ปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างนี้นะครับพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าขณะนี้ได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีออกหมายจับแต่ยังต้องรอความชัดเจนจากผู้ชำนาญการเช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับผบชน.บอกว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับ 1-2 คนนะฮะไม่น่าจะต่ำกว่านี้ก็คือวิศวกรที่ควบคุมงานครับซึ่งจากการสืบสวนนะครับพบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดนะครับการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงหมอชิดรังสิตนี่ก็เริ่มต้นมาสักพักแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2556ครับประมาณเข้าปีที่4แล้วเนอะก็มีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว6ครั้งครับมีคนเสียชีวิตรวม8คนแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ข่าวน่าเศร้ารับวันแรงงานแห่งชาติพรุ่งนี้เลยนะฮะเยอะมากเลยนะฮะก็มีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นก็ต้องดูว่าคนงานที่ขับเครนเนี่ยเป็นพนักงานโดยตรงของบริษัทที่ควบคุมงานก่อสร้างหรือว่ามาจากบริษัทย่อยอีกทีนึงแล้วก็มีประสบการณ์หรือว่ามีใบประกอบอาชีพหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวเครนที่หล่นลงมาบนถนนเนี่ยจะถูกย้ายไปเมื่อไหร่ก็มีคำตอบว่าจะเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จในวันไม่เกินวันพรุ่งนี้ครับผมครับไปดูข่าวนึงข่าวนี้ร้อนแรงกันมากตลอดสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาการค้ากามเครือข่ายการค้ากามขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งล่าสุดมันยงใหญ่ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดไปหาคนมียศมีตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ล่าสุดมีคำถามไปสู่วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอ๊ะใช้มาตรา14มั้ยเพราะกลัวกันจังเลยว่าคดีจะจบลงด้วยการที่ไม่สามารถเอาผิดใครได้เพราะเกี่ยวกับผู้มีอำนาจหลายคนอันนี้เป็นคำถามของใครนักข่าวนักข่าวครับคือนักข่าวไทยนี่เป็นอะไรอ่ะคือตอนนี้แขกรู้สึกว่าคนที่เสพติดมาตรา14นะไม่ใช่รัฐบาลนะแต่เป็นนักข่าวคือทำนองว่าถ้าเกิดไครซิสอะไรเกิดขึ้นมาก็จะชงม44ไปสู่ผู้ควรจะต้องตอบประหลาดมากเลยอ่ะคือคิดคำถามไม่ออกหรืออะไรครับพอถามมันจะได้พาดหัวแบบนี้ไงจะได้พาดหัวบอกว่าวิศนุย้ำจ่อใช้ม14ย้ายผู้ว่ารองปลัดมท.ไม่แต่ผมก็มองว่ามันสะท้อนภาพใหญ่ๆของคนส่วนใหญ่ได้นะพี่แขกสื่อก็คือคนๆนึงที่อาจจะมองว่า44แก้ปัญหาได้ทุกอย่างคุณวิษณุว่าไงครับขอบคุณคุณธีปกรมากนะครับโยนได้ดีมากนะครับม.14คุณวิษณุเครืองามบอกว่าอำนาจของนายรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้กับผู้ว่าแม่ฮ่องสอนหรือไม่อย่างไรนั้นต้องดูรายงานจากต้นสังกัดซึ่งก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าไม่สามารถใช้อำนาจตามปกติได้อาจขอให้ใช้ช่องทางนี้คือมาตรา14แต่ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามาเข้าใจว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบว่ามีความจำเป็นต้องโยกย้ายเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจำเป็นต้องโยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าคนมีตำแหน่งในแม่ฮ่องสอนเชื่อว่าภายใน2วันนี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวไม่คืออยากรู้ว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวอยู่แล้วเนอะเวลาเกิดคดีอะไรที่มันแบบเฉาๆอย่างเงี้ยสั่งย้ายด่วนไปดำรงตำแหน่งในสักที่ใดที่หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการของตนงานเดิมของตนอะไรเงี้ยทำไมมันถึงเป็นพาดหัวม.44ขึ้นมาได้ฮะเนาะน่าสนใจเหมือนกันเป็นวิธีการจัดการทั้งที่กระบวนการปกติในกระบวนการสอบสวนเชิงวินัยก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะคุณเชียร์กรครับอยากฟังเรื่องนี้มากเขาบอกว่าส่องศัพท์วัยรุ่นไทยยุค 4.0 ครับถ้าจะใช้ให้ถูกกาลเทศะต้องทำไงสามารถพูดคำว่าตะมุตะมีพูดคำว่าเทสามารถพูดคำว่าอะไรได้ไหมนี่เดี๋ยวพาไปดูคำศัพท์ใหม่ๆกันก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาคือทุกช่วงเลยเนอะมันก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนอะแต่ว่าล่าสุดอย่างการใช้โซเชียลมีเดียก็นำไปสู่ศัพท์ใหม่ๆที่ผมว่ามันก็ในการบัญญัตินี่ก็แปลกเหมือนกันนะอย่างเช่นครับพี่แขกคุณเจนวิทย์พี่แชมป์ครับมีการเนี่ยฮะถอถุง3ตัวถอนะฮะพี่แขกเดาได้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรถูกเหรอใช่ไหมซึ่งกับคนวัยพี่แขกใช่ไหมอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรคือคนวัยพี่แขกครับคนอยากเป็นผู้ใหญ่อยากพี่แขกเขาก็แชทเขาก็ต้องรู้แหละถอเอออันนี้ไม่รู้จริงผมก็ไปแก้ตัวให้ฟรีครับพี่ชัมรู้บ้างรู้สิครับมาจาก555เนาะก็คือเวลาที่เราไม่ได้เปลี่ยนภาษาไม่เปลี่ยนภาษาก็จะเป็นถอซึ่งบางคนน่ะเขาพยายามพิมพ์ถอถึงแม้จะพิมพ์555ถูกแล้วก็เปลี่ยนเป็นถอนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น555ที่มีความหมายอีกแบบนึงคือมีความหมายแบบคล้ายๆกับว่ามาจากโทอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบว่า555แบบเต็มที่แต่ว่าอาจจะแบบ
แก้เจื่อนอะไรไปในทีอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้นี่ความรู้ใหม่ของดิฉันเนี่ยสมแล้วที่ฉันเป็นแม่เวลาแชทกับเจนวิทแล้วแบบเจนวิทไม่ได้พิมพ์ตลกขนาดนั้นก็ไม่ดิฉันเป็นคนแชทที่คอนเซอร์เวทีฟมากไม่เชื่อถามคุณแชมป์ยังไงฮะคือพิมพ์ถูกต้องทุกคำเรียนมหาวิทยาลัยถูกไม่มีตัวย่ออะไรอย่างนี้เลยดิฉันจริงๆแล้วอนุรักษ์นิยมมากนะในแง่ของการใช้ภาษาครับไม่มีนะไม่มีตัวย่อพิมพ์ตะมุตะมิพี่แขกใช้คำนี้เปล่าไม่ใช้แต่รู้แต่ว่าอะไรไม่ใช่นะแปลว่าอะไรตะมูตะมีใช่ไหมคิดกูอนุเนะเหรอน่ารักเออคิดกูอนุเนะเออซึ่งเป็นคำที่ต้นก็เพิ่งจะเห็นตอนที่เขาแข่งเดอะแมสซิงเกอร์กันเอาดิฉันคือคำพวกนี้ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเป็นต้นมันจริงน่าจะก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะก็จะมีการโต้เถียงกันตลอดเวลาว่าเป็นการใช้คำที่เป็นภาษาวิบัติหรือเปล่าเราควรจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงเหมือนเดิมไปสวมสืบชั่วกาลนานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแล้วเนี้ยเวลาพี่แขกเจอคนที่แบบพิมพ์อย่างนี้มาเป็นคอนเซอร์เวทีฟด้านภาษาใช่ไหมแต่เวลาพิมพ์ถ้าต้นพิมพ์แบบว่าเจ้าขอกทน้ำตาจะไหลนอตอจอหลออะไรอย่างเงี้ยพี่แขกจะด่าตัวหรือเปล่าครับคือถ้าเป็นแชทขำๆแชทที่ไม่ใช่เรื่องงานอ่ะก็โอเคแต่ว่าถ้าจะติดต่อกันเรื่องงานพิมพ์แบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาในการสื่อสารเล็กน้อยแต่บางคำน่ารักเช่นครับลำคลานเนี่ยชอบตลกลำคลานมันอาจจะลดทอนความแรงของเขาว่าลำคลานได้มันมีบางคำมันก็ขำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะที่ใช้และคำว่านะคะนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเออเหมือนกันนะพี่แขกเป็นเหมือนต้นมีปัญหาไหมคุณใช้มีปัญหาไหมใช้วรรณยุกต์ผิดนะคะถ้าเขียนในเชิงแค่ชั่วหรือว่าเชิงสบายๆมีปัญหาแต่ว่าสมมุติว่าถ้าจะรับคนเข้ามาเพื่อเขียนข่าวแล้วก็จะติดนิดหน่อยครับใช่แต่เวลาทำงานนะถ้าสะกดผิดนะอันนี้ดิฉันก็มีปัญหามากแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยต้นฉบับดิฉันนี่ค่ะที่ส่งให้มติชนเนี่ยต่อ1ต้นฉบับน่าจะผิดประมาณ250คำถึง300คำคือกรรมการบอกผมว่าเวลาเธอส่งต้นฉบับไม่มีการแก้คำผิดส่งไปเลยเกลียดการอ่านงานตัวเองคือเขียนเสร็จแล้วเนี่ยขอส่งอีเมลเลยไม่อยากจะอ่านแล้วก็ไม่อยากจะอ่านอีกตลอดไปแล้วคำผิดใครจะมาช่วยด้วยอันนี้คุณกรรมการเลยเชื่อว่าสถาบันบรรณาธิการเนี่ยสำคัญมากใช่ช่วยเอาบรรณาธิการมาแก้ไขต้นฉบับดิฉันด้วยและตัวสะกดดิฉันเป็นคนพิมพ์ผิดตลอดเวลาค่ะใครสนใจจะไปดูคำศัพท์ใหม่ๆก็ไปอ่านมติชนออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทักทายเราเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของ Voice TV นะครับขณะนี้ผมอยู่ Facebook Live อยู่นะครับมีใครพิมพ์ทอมให้เรามีพิมพ์ตะมุตะมิจัดเต็มมาได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดยิ้มกดโกรธก็ได้จะโกรธเอาหรือโกรธใครก็ว่ากันเข้ามานะครับบอกกันเข้ามานะครับเราไปกันที่ต่างประเทศหน่อยนะครับคุณธีปกรเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดประธานาธิบดีฟิลิปปินส์บอกว่าเตือนเกาหลีเหนือต้องการทุกอย่างจบสิ้นขณะเดียวกันก็พยายามสื่อสารถึงสหรัฐด้วยว่าภูมิภาคนี้ต้องการสันติคือถึงขนาดที่จะให้คุณโรดริโกดูเตเต้มาเตือนนี่ก็ทุกฝ่ายต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะฮะ เพราะว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกมาเรียกร้องนะฮะ ให้สหรัฐยับยั้งชั่งใจในการตอบโต้ต่อโครงการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและก็เกาหลีเหนือเนี่ยระอุมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากหลังจากที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดถึงแม้ว่าอย่างที่ทราบกันไปการทดลองจะล้มเหลวก็ตามนะครับแล้วคำเตือนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เขาเรียกว่าไงเขาก็ค่อนข้างที่จะมีบุคลิกที่ผงผางตรงไปตรงมาต่อเกาหลีเหนือมีการใช้ Twitter เพื่อด่าผู้นำเกาหลีเหนือหลายคนบอกว่าสงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่า Twitter ของทรัมป์นะฮะหลายคนบอกว่าจงเอา Twitter ออกจากมือทรัมป์ได้แล้วซึ่งก็อย่าอย่าให้ผู้ชายคนนี้เล่นโทรศัพท์ต่อไปเลยครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าตัวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลถึงความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบนั่นแหละระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับโดยกลัวว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งก้าวล้ำเส้นไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอาจจะนำไปสู่ภัยพิบัติที่ไม่อาจจะย้อนคืนมาได้ก็ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ค่อนข้างแปลกนะถ้ามองจากคุณดูแต่เต้นะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่แต่เป็นแตกแบกเอาไว้ก็หนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะดูแต่เต้เขามีความบ้าคลั่งเรื่องสงครามกับยาเสพติดแล้วก็การฆ่าตัดตอนนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่กำลังจะถูกฟ้องร้องในแง่ของการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่เขาก็ไม่มีประวัติกระหายสงครามแล้วก็ที่น่าสนใจมากคือมีแผนจะโทรไปคุยกับทรัมป์ครับนะคะขอร้องให้ทรัมป์ยุติการเผชิญหน้านี่ยกชอบจะนี่มันเป็นโลกแบบไหนที่ให้ดูตัวเต้เป็นแบบพูดสอนภาวะไมตรีเป็นโลกแบบไหนฮะคุณดูเต้บอกว่าได้โปรดเถอะคุณประธานาธิบดีไม่เอาสงครามอีกแล้วเพราะภูมิภาคนี้บอบช้ำมามากแล้วนี่การเป็นฮีโร่ของเอเชียไปเลยนะฮะคิมมี่ต้องการจบสิ้นโลกใบนี้จะทำให้เขามีความสุขเขาจะพาพวกเราจมลงสู่นรกนะฮะเนี่ยต้องให้คนแบบดูเต้มา
ันสติคิดดูแต่ว่าดูตาเต้เนี่ยเขาโตมากับการเป็นฝ่ายซ้ายของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจะได้โอกาสเนี่ยเขาต้องเกทับอเมริกาแล้วก็ทำให้โลกเห็นว่าเลิกให้อเมริกาเป็นผู้นำโลกใบนี้ได้แล้วค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าทรัมป์กำลังจะเชิญดูตาเต้ไปเยือนก็รอคุณคุปตการที่เป็นคนแรกที่พูดเรื่องดูเต้ในVoice TV และชื่นชมด้วยต้นจำได้ดิฉันเป็นแฟนคลับดูแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเรื่องที่เขาฆ่าตัดตอนนะคุณแต่ดิฉันคิดว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีบุคลิกแล้วก็มีประวัติที่เราต้องมองเขาในหลายๆแง่มุมค่ะก็ข่าวนี้ก็อยากให้คุณทิพย์กรเล่าเหมือนกันล่าสุดตุรกีเขาไปบล็อกเว็บวิกิพีเดียโอ้โหการบล็อกวิกิพีเดียนี่ไม่ใช่การทำที่เรียกว่าไงฮะคือทำให้นักเรียนทั่วตุรกีลำบากดีกว่าเขาจะไม่สามารถทำรายงานได้อีกเลยเพราะไม่สามารถเปิดวิกิพีเดียได้นะฮะตุรกีก็บล็อกวิกิพีเดียนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าวิกิพีเดียเนี่ยนะฮะพยายามใช้แผนการสกปรกกับตุรกีบทความบนวิกิพีเดียบางบทความใส่ร้ายประธานาธิบดีนะฮะเรเจฟทายิปแอโดอานนะฮะว่าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธซึ่งตุรกีเนี่ยก็มีสถิติในการปิดเว็บไซต์แล้วก็สื่อสังคมรวมถึง Facebook Twitter หลังการประท้วงครั้งใหญ่หรือว่าหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะชอบอ้างครับว่าไม่ได้เซ็นเซอร์แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ประชาชนไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ได้เพราะว่าเว็บไซต์เหล่านั้นล่มไปเองมีผู้ใช้จำนวนมากเราไม่ได้บล็อกนะคุ้นนะครับเว็บล่มนะซึ่งกระทรวงสื่อสารของตุรกีนะครับบอกว่าตอนนี้วิกิพีเดียเนี่ยกำลังพยายามใช้แผนสกปรกกับตุรกีนะครับบทความบนวิกิพีเดียบางบทความใส่ร้ายประธานาธิบดีเรเจฟทายิปแอโดกันว่าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธอะไรอย่างนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งมาจากวิกิพีเดียซะงั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเสรีเนาะที่ใครก็สามารถไปอิดิทได้ดังนั้นก็แน่นอนว่าบางข้อความบนวิกิพีเดียอาจจะเป็นข้อความที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามในวิกิพีเดียก็มีระบบบรรณาธิการระบบแอดมินที่คอยตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอครับครับค่ะนะครับทีนี้ก็พูดถึงโลกออนไลน์แล้วก็มีคุณผู้ชมเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากนะครับเช่นให้กำลังใจพิธีกร Voice TV ให้กำลังใจ Voice TV นะครับแต่ทีนี้ก็มีคุณผู้ชมบอกว่าชัดเจนมากจาก Facebook Live จากมุกดาหารชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดู Facebook Live เราจากที่ต่างๆช่วยบอกกันมาหน่อยว่าสัญญาณเป็นยังไงภาพชัดมั้ยเสียงชัดไหมแต่เราจะช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าไม่ชัดก็ได้แต่บ่นมาเถอะบ่นแล้วก็จะบอกว่ามีผู้เข้าชมจำนวนมากใส่คนดูเยอะอ่ะล่มแล้วก็บอกนี่บอกว่า Love You Voice TV แม้ว่าพรุ่งนี้รายการวิเคราะห์แบบตรงๆจะต้องลดลงนะครับแต่ยังติดตามเราไปจบช่วงนี้นะครับผู้ชมกันที่โลกวันนี้ครับโลกวันนี้นะคะบอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองนะคะอยู่ในระดับที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่เคยเข้าให้ความเห็นมาประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ตรวจสอบความเห็นที่เคยเสนอมาแล้วว่าสรุปถูกต้องตรงกันหรือไม่และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่คิดว่าตกหล่นไม่ครบถ้วนโลกวันนี้บอกว่าน่าสนใจว่าพรรคการเมืองน้อยใหญ่และกลุ่มการเมืองต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยตัวแทนที่มาร่วมประชุมนั้นแม้จะไม่ใช่ระดับที่ไม่มีบทบาทในพรรคแต่เป็น คนที่มีอำนาจตัดสินใจอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นความพร้อมใจร่วมมือกันชนิดที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนส่วนผลที่ออกมานะคะจะน่าพอใจหรือไม่ให้อดใจรออีกประมาณ1เดือนเพราะคาดการว่าร่างสัญญาประชาคมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความปรองดองจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนก็คือเร็วๆนี้นะคะครับผมก็ตามประเด็นปรองดองกันต่อไปท่านผู้ชมขณะนี้รวบรวมข้อมูลกันแล้วมีข้อมูลบรรดาพรรคการเมืองเยอะมากบรรดานักธุรกิจต่างๆนานานะครับตามประเด็นปรองดองกันต่อคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาดูความคืบหน้าล่าสุดของพระราชบัญญัติการตีทะเบียนสื่อซึ่งล่าสุดสปท.ถอยครึ่งทางบอกว่าต่อไปเนี่ยสื่อมวลชนไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้แต่อย่างน้อยขอคนของภาครัฐ2คนเข้าไปช่วยกำกับสภาวิสาหกิจสื่ออีกด้านนึงมีแคมเปญในโลกออนไลน์นะครับรวบรวมลิปสติกบริจาคให้กับนักโทษหญิงพบกันในช่วงหน้าครับช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้ช่างภาพกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำงานในแวดวงอาชญากรรมตามติดตามข่าวตลอดเขารู้ว่าตำรวจคนไหนทำงานเป็นอย่างไรล่าสุดเขามีการจัดมอบรางวัลนะครับต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีทั้งหมด15รางวัลซึ่งจะเตรียมเข้ารับรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรตินะครับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เราไปไล่ดูกันหน่อยว่าเอ๊ะมีตำรวจคนไหนได้รางวัลต้นแบบผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์นะครับผมครับเริ่มต้นจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่เข้ามาทำงาน2ปีแล้วก็สามารถปรับปรุงการทำงานขององค์กรจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะมีเข้าใจว่าจะมีชื่อกราฟิกค่อยๆทยอยขึ้นมานะครับจากนั้นก็มี15รางวัลใช่ไหมฮะรางวัลที่2เป็นของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสาขาป้องกันและปราบปรามดีเด่นครับเป็นตำรวจที่ทำคดีเรื่องจับกุมงาช้างนะครับการยึดคืนผืนป่ามรดกโลกแบบขุดรากถอนโคนกระบวนการกลุ่มนายทุนนะครับแล้วก็พลตำรวจเอกสุวีระทรงเมตตาที่ปรึกษาสบ10สาขาสืบสวนและปราบปรามดีเด่นนะครับเป็นนายตำรวจที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นขวัญใจประชาชนในการสืบสวนปราบปรามคดีแชร์ยูฟันแล้วก็จับกุมคดีแก๊งโคลอมเบียจนนำไปสู่การอายัดทรัพย์เจ้าของร้านเพชรที่รับซื้อของโจรครับครับมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะครับที่ปรึกษาสบ10สาขาด้านงานด้านความมั่นคงดีเด่นนะฮะพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับผู้บัญชาผบชกนะฮะสาขาป้องกันและปราบปรามดีเด่นพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขนะครับผบชปสนะฮะสาขาป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่นโดยเฉพาะคดีไซชนะแก้วพิมพานะครับค่ะมีพลตำรวจโทสันนิษฐ์มหาถาวรนะคะผบชนสาขาป้องกันและปราบปรามดีเด่นบอกว่าไม่ว่าจะเกิดคดีอะไรขึ้นในนครบาลท่านจะลงไปกำกับดูแลด้วยตนเองสามารถติดตามจับกุมคดีต่างๆได้เกือบหมดทุกคดีพลตำรวจโทณัฐธรพรสุนทรค่ะผบชตม.นะคะสาขาปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติดีเด่นสามารถจับนะคะคนร้ายข้ามชาติได้หลายแก๊งหลายเครือข่ายเช่นมาเฟียเครดิตการ์ดและหัวหน้าเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็พลตำรวจโทสาครทองมุนีผบช.พ.ภาค9นะคะสาขามวลชนสัมพันธ์ดีเด่นค่ะครับคุณชนวิทย์เอาข่าวอะไรมาเสนอนะครับเป็นข่าวที่น่าชื่นชมเหมือนกันนะฮะการได้รางวัลของตำรวจแต่ฟังคล้ายๆว่าจะเป็นการเลื่อนยศอะไรอย่างเงี้ยนะมีตำรวจชั้นนายพลหมดเลยนะครับรางวัลต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับก็น่าสนใจคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือเอ๊ะอยากเห็นตำรวจต่างจังหวัดท้องถิ่นต่างๆบ้างนะครับหรือยศอื่นๆบ้างครับคุณผู้ชมที่เราพูดเรื่องสื่อมวลชนกันแล้วล่าสุดประเด็นที่ก่อนหน้านี้คนเดือดร้อนกันมากเลยเพราะคนในสื่อแวดวงสื่อมวลชนก็คือกฎหมายที่จะตีทะเบียนสื่อมวลชนต่อไปนี้จะเป็นสื่อมวลชนต้องไปลงทะเบียนต้องเข้าสู่กระบวนการล่าสุดเนี่ยสปท.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นะครับนายวรลบตังคณานุรักษ์ได้กล่าวถึงข้อถกเถียงที่ว่าครูหยุ่ยนะครับวรลบตังคณานุรักษ์เนี่ยบอกเลยว่าขณะนี้มีการเขาเรียกอะไรนะกระแสนี่มันร้อนแรงมากแต่อยากจะพี่อธิบายให้เห็นบอกว่าการเสนอกฎหมายที่ว่านี้ต้องดำเนินตามมาตรา77วรรค2ต้องรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมดเนี้ยกระบวนการนี้มันใช้เวลาอีก 6-7 เดือนก่อนจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วขณะนี้ก็เป็นการนำเสนอเบื้องต้นจากการนำเสนอของสปท.เท่านั้นขั้นตอนที่สำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นซึ่งขณะนี้มันถึงเพียงขั้นตอนที่1ต้องใช้เวลาอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นสังคมอย่าแสดงความเห็นเร็วเกินไปเราไปฟังเสียงของสนช.วรรลบตังคณานุรักษ์ครับมีคนรู้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าในมาตรา77นี่แหละมาเมื่อเสนอมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมี2กระทรวงก็คืออาสามกระทรวงคือมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงสังคมอาจจะมีศึกษาบ้างก็ต้องมาร่วมกันดูว่ากฎหมายนี้จะว่าอย่างไรถ้าสนใจเห็นว่าเป็นไปได้เนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนมาตรา77ที่ผมว่าวรรค2ก็คือจะต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเห็นพ้องต้องกันประกันใดอย่างเงี้ยแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วนำเสนอสู่ประชาชนมันจะมีขั้นตอนนั้นต่อไปครับคุณวรลบนะครับก็กล่าวว่าส่วนเรื่องเนื้อหาในกฎหมายสื่อมวลชนที่มีการบัญญัตินะครับให้มีการขึ้นทะเบียนสื่อและการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อถ้ามองตามหลักสากลแล้วก็ควรให้กลไกนั้นกำกับดูแลกันเองส่วนการจะขึ้นทะเบียนหรือว่าออกมาตรฐานจริยธรรมสื่อก็ควรให้เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะไปคิดกันเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับผมครับคือง่ายๆก็คือครูหยุ่ยบอกว่าเรามาพูดกันเร็วไปเนาะคือยังอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นอยู่เลยอีกตั้ง 6-7 เดือนกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเนาะบ้าแกคิดมากแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่ประชาชนหรือว่าสื่อออกมาพูด
ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับผมคิดว่าคงไม่มีการพูดเร็วเกินไปมีแต่การพูดช้าเกินไปเท่านั้นเองครับแล้วก็กลัวว่าจะเอาเรื่องอื่นมาให้เราพูดจนเราลืมพูดเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นว่าพูดไปก็สายเสียแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการถอยครึ่งทางใช่ไหมครับใช่นะครับซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับผู้ชมเห็นก็เกิดอย่างนี้บอกว่า30เมษายนพลอากาศเอกคณิตสุวรรณเนตรประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนวันพรุ่งนี้9โมงสื่อมวลชนจะไปที่รัฐสภาแต่ล่าสุดมีการถอยครึ่งทางบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการเนี่ยจะพิจารณานะครับเกี่ยวกับการออกใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีแล้วนะบทลงโทษเนี่ยเราจะออกจากร่างกฎหมายใบประกอบวิชาชีพเอาออกจากร่างกฎหมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายคัดค้านกันแต่เรื่องที่เราขอไว้คืออะไรเราขอคนที่มีที่กรรมการที่มาจากภาครัฐในสภาวิชาชีพเนี่ยยังขอเป็นคนของรัฐ2ตำแหน่งใน15ตำแหน่งก็คงจะไม่เป็นการเบียดเบียนเกินไปมั้งหรือเอาอิทธิพลมาชี้นำมั้งเพราะ2คนจาก15ก็หมายถึงว่ายังเป็นสื่อมวลชนยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันถึง13ตำแหน่งอ่ะ15คนมีใครบ้างงี้ดีกว่านะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมาอยู่ในคณะกรรมการวิชาชีพสื่อด้วย15คนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มผู้แทนผู้บริโภคกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างละ1คนกรรมการอื่นๆอีก4คนแล้วก็มีตัวแทนสภาวิชาชีพ7คนซึ่งคุณพลอากาศเอกคณิตเนี่ยบอกว่าการที่ยังมีแค่2คนอยู่ใน15คนเนี่ยมันไม่มีผลต่อมติที่ประชุมอยู่แล้วท่านพูดว่าที่กังวลกันว่าจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐเข้ามาแทรกแซงและขัดต่อความเป็นอิสระของสื่อมวลชนนั้นผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะการประชุมของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติต้องใช้มติที่ประชุมซึ่งสัดส่วนของสื่อมวลชนมีมากกว่าสัดส่วนของภาครัฐอยู่แล้วอีกทั้งผลการประชุมก็ต้องเปิดเผยให้สาธารณะรับทราบพร้อมย้ำว่าการถอนหลักการเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ถือว่าเป็นการเจอกันครึ่งทางแล้วครับยังไงก็ตามก็ยังต้องดูกันต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่หารือกับคณะกรรมการให้เสนอให้ตัดหลักการเรื่องใบประกอบวิชาชีพแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยรวมถึงการลงโทษเนี่ยจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเราจะเป็นร่างแบบไหนครับครับอีกด้านหนึ่งเราไปฟังเสียงของสื่อมวลชนเก่ากันบ้างนะครับผมหลายๆคนคุ้นเคยกันดีคำนวณสิทธิสมานนะครับปัจจุบันเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้วยนะครับสปท.นะครับทีนี้สำหรับการจะคุยกันในวันที่1พฤษภาคมนี้คุณคำนวณสิทธิสมานเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าจะขอพูดภาษาชาวบ้านสั้นๆง่ายๆถึงจุดยืนของตัวเองในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเก่าด้วยบอกว่าไม่เอาสภาวิชาชีพตามกฎหมายที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมนะครับไม่เอาการบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาตนะครับพูดง่ายคือไม่เอาใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนคุณคำนวณบอกไม่เอาการนิยามศัพท์ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่กว้างจนลุกล้ำเข้ามาในปริมณฑลแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปครับนะครับค่ะด้านประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะคะก็พร้อมแสดงจุดยืนว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะไม่ขอร่วมนะคะในคณะกรรมการที่ว่านี้แม้ร่างกฎหมายนี้จะผ่านออกมาก็ตามและองค์กรพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยก็กำลังหารือกันว่าจะมีหนังสือในลักษณะเดียวกันนะคะเพื่อยื่นแก่ประธานสปท.ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะครับคุณชวรงค์ลิมปัตธรรมปาณีนะครับก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนิดนึงเนอะครับว่าการกำหนดให้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินั้นนับว่าเป็นการแอบอ้างนำชื่อขององค์กรสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยไปใส่ไว้โดยที่ไม่ได้การไม่ได้หารือหรือว่าได้รับการยินยอมมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับครับทีนี้ก่อนเข้ารายการเราคุยกันเรื่อง change.org เป็นไงบ้างคุณธีรกรเข้าไปลงรายชื่อกันกี่คนแล้วผมไปดูเมื่อบ่ายนี้นะฮะ change.org มีแคมเปญนะครับยุติการพิจารณาออกกฎหมายตีทะเบียนสื่อครอบงำประชาชนนะครับปัจจุบันเนี่ยเท่าไปดูตอนบ่ายเนี่ยจะมีคนลงชื่อประมาณ372คนครับซึ่งก็ถือว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับกระแสเนาะเมื่อเทียบกับกระแสอื่นๆนะฮะที่มีมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นตอนพรบ.คอมก็ 370,000 กว่าคนนะฮะดังนั้นก็ถ้าสมมติว่าสามารถเข้าไปลงกันได้สมมติว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ก็สามารถเข้าไปลงชื่อกันได้ในแคมเปญนี้ครับความน่าสนใจก็คือว่าปกติเนี่ยหน้าที่ของสื่อมวลชนก็คือเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกยากต่างๆหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วครั้งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สื่อเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องให้ตัวเองก็ดูนะคะว่าสื่อจะสามารถปกป้องตัวเองได้หรือเปล่าหลังจากที่วางตัวเองเป็นผู้เป็นฐานันดรที่4ใช่มั้ยคะเป็นเครื่องมือ1ของการถ่วงดุลอำนาจในสังคมเป็นผู้ชี้นำสิ่งที่ถูกที่ควรให้กับสังคมอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะไม่กับชี้นำแขกไม่คิดว่าสื่อมวลชนจะชี้นำใครได้นะมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นสื่อมวลชนไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้จะชี้นำใครได้ปัญหาคือสื่อมวลชนจะปกป้องตัวเองสิทธิของตัวเองได้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปแต่เข้าใจว่ากระแสเรื่องพรบควบคุมสื่อเนี่ยมันแตกเป็น2เสียงชัดเจนเหมือนกันนะคืออาจจะไม่สนใจไปเลยไม่ใช่เรื่องของอาชีพชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออาจจะไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามีฝ่ายที่เห็นด้วยกับพรบนี้เหมือนกันนะซึ่งผมก็ทำให้คิดว่าในช่วง1ถึง2สื่อเห็นด้วยหรือว่าสังคมเห็นด้วยหมายถึงสังคมนะฮะในช่วง1ถึง2ปีที่ผ่านมาถ้าวัดจากฟีดแบคจากสังคมทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานของสื่อซึ่งมันเห็นชัดผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวคุณปอทฤษฎีการไลฟ์การฆ่าตัวตายต่างๆเนี่ยสื่อมักจะเป็นจำเลยของสังคมว่าประพฤติตนไม่เหมาะไม่ควรกับวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆซึ่งผมเกรงกังวลว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การความเห็นด้วยในการที่พรบนี้จะกำเนิดได้เร็วขึ้นนะแขกคิดว่าแขกโตมาในโลกที่สื่อก็โดนด่าตลอดเวลา คือสมัยแขกเด็กๆอ่ะหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องไข่พญานาคอ่ะคนก็จะด่านี่มันสื่อประเภทไหนกันลงข่าวมัมเมาประชาชน คือสื่อต้องโดนด่าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยังไม่เคยเห็นสื่อไม่โดนด่าเลยแล้วสื่อก็ควรจะต้องโดนด่าเยอะๆด้วยและนี่ไงวิธีการกำกับการทำงานของสื่อก็ต้องโดนผู้บริโภคด่าว่าเป็นสื่อภาษาอะไรลงข่าวแบบนี้สื่อภาษาอะไรออกแต่ข่าวคลิกเบตหรือว่าถ้าใครไลฟ์การฆ่าตัวตายแบบนี้ก็อย่าไปดูพอไม่ดูแล้วก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดว่าแบบนี้เราไม่เอาครับแต่ไม่รู้ผมว่าหรือว่าผมเชื่อมโยงไปเองนะผมกังวลว่าสิ่งที่กังวลกันอย่างเงี้ยฉันไม่ต้องด่าแกแล้วฉันให้กฎหมายมาจัดการควบคุมพวกแกไปเลยเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่าคำถามก็คือว่าในสมัยก่อนที่มีสื่อออกข่าวเรื่องไข่พญานาคกล้วยร้อยหวีแล้วคนก็ไปขอหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมสังคมไม่รู้สึกว่าต้องการกฎหมายมาควบคุมสื่อล่ะเพราะว่ามันก็เป็นแค่เป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่มันไม่ได้ไปคอขาดบาดตายอะไรหรือเปล่าที่คิดเองคิดเองดิฉันตั้งคำถามไม่ได้ให้คุณตอบอ๋อโอเคโอเคฟังจากทั้ง3ท่านก็คือประชาชนตรวจสอบสื่อได้อยู่แล้วองค์กรยังผู้บริโภคตรวจสอบได้สภาวิชาชีพไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริงๆองค์กรสื่อเองต่างๆก็เขาก็มีการพูดคุยกันหลายอย่างสมมติว่าเว็บไซต์ข่าวหลายเว็บไซต์เขาคุยกันว่าคุณทีมกรอย่างแมตเตอร์นี่สังกัดสมาคมอะไรไหมออนไลน์ไม่ได้สังกัดแต่เขามีการพูดคุยกันว่าหรือว่าเราจะมาร่วมกันทำโค้ดออฟคอนดักต์บางอย่างทำระเบียบบางอย่างที่ถ้าเราอยู่ในระเบียบนี้เราจะมีสิทธิ์ที่จะบอกได้ว่าโอเคเราเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้อยู่ซึ่งเราก็มีการดูแลกันเองอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นไปได้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำได้เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ติดตามความคืบหน้านะครับพรุ่งนี้8นาฬิกาสมาคมสื่อทั้งหลายจะไปยื่นหนังสือสปท.ให้สปท.ที่รัฐสภาในขณะที่9โมงครึ่งแน่นอนนะครับสปท.จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสื่อซึ่งที่แน่ๆเขาบอกเขาถอยครึ่งทางแล้วนะครับคุณผู้ชมเราไปกันที่เรื่องเบาๆมากแต่เป็นเรื่องเบาๆที่สำคัญนะครับและเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้เกิดกิจกรรมมาบริจาคลิปสติกกันหน่อยซิสองเพจที่ว่าคือ Sis Walk Sis Talk แล้วก็ Fairy Tail Group คุณพรทิพย์มั่นคงหรือก๊อฟเนี่ยเป็นอดีตนักโทษหญิงในเรือนจำแล้วก่อนหน้านี้เธอเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ในเรือนจำคือเขาขาดแคลนลิปสติกในเรือนจำจะมีการทำลิปสติกเองลิปสติกที่ว่าทำไงซื้อวาสลีนมาแล้วเอามาผสมกับสีผสมอาหา รพอได้ที่แล้วเนี่ยบรรจุไปในกระปุกพิมพ์เสนซึ่งเอาพิมพ์เสนออกก่อนแล้วนะครับเมื่อใช้ลิปสติกจากพิมพ์เสนเนี่ยจากกระปุกพิมพ์เสนเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกเย็นเหมือนลิปไอซ์แล้วก็สีจะติดทนนานมากนะครับแล้วก็ลิปสติกแบบนี้กรรมวิธีแบบนี้มีการซื้อขายกันในคุกราคา100ถึง150บาทนะครับคุณพรทิพย์เนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์นี้นะครับส่งมอบความสวยให้สาวหลังกำแพงโดยตั้งใจจะไม่ใช้คำว่านักโทษเพราะเวลาพูดถึงนักโทษทุกคนก็จะมองว่าเป็นคนทำผิดสมควรแล้วที่ถูกเป็นนักโทษนะครับฉันไปฟังเสียงกันก่อนนะครับจากเจ้าของ2เพจนะครับ Sis Walk Sis Talkและ Fairy Tail Group ครับครับมันก็จะส่งต่อซึ่งมันไม่ใช่ก๊อปหรอกที่อยากได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคนเราจะบริจาคอะไรในสิ่งที่แบบว่าต้องไปนั่งไล่ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เราก็คิดว่าเอาของใกล้ตัวที่เรามีเหลือเฟืออย่างเงี้ยจะไปให้เขาคือเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับคนอื่นที่มองสำหรับผู้หญิงที่รักสวยรักงามมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมันเป็นของจำเป็นแต่ว่าเราบางทีเราซื้อเนี่ยเราซื้อเกินเราซื้อซ้ำอะไรเงี้ยไอความเกินความซ้ำเนี่ยเราสามารถส่งต่อให้ได้
มันนอกจากความสวยหรือว่านอกจากสิทธิที่เขาควรจะเข้าถึงโดยปกติของความเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจด้วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการทำกับตัวเราเองแต่งหน้าแต่งหน้าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่เป็นไรก็คุณผู้ชมนะครับบริจาคกันเข้าไปได้วันนี้ก่อนนอนก็เข้าไปดู2เพจที่ว่าก็คือ Sis Walk Sis Talk แล้วก็ Fairy Tale Group ผมเข้าใจว่าข้างในเขาจะระบุรายละเอียดเลยคุณผู้ชมบริจาคได้ที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งขณะนี้สัญญาณที่ดีก็คือคุณก๊อฟบอกว่ามีการบริจาคหลายพันแท่งแล้วหลายพันแท่งที่ว่าเนี่ยเป็นแท่งที่ใหม่เลยแกะกล่องเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่ใช้เหลือก็ส่งไปได้เหมือนกันคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุดท้ายแล้วของพวกนี้มันจะส่งไปถึงเรือนจำได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบว่าของที่ดูปกปิดอาจจะซ่อนอะไรไว้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของเพจ2ท่านบอกว่าสุดท้ายแล้วลิปทั้งหมดจะโดนนำมาในกระบวนการหลอมละลายเพื่อใส่เข้าไปในตลับใสอีกทีนึงเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยสามารถส่งไปได้ถึง2เพจแน่นอนแล้วนิดนึงก็คือว่าทัณฑสถานหญิงกลางได้ยืนยันแล้วว่าอนุญาตให้นำลิปสติกไปบริจาคได้โดยให้ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดให้ครบครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะครับทีนี้คุณเชียร์กรไปดูหอสมุดเมืองกรุงเทพหน่อยเขาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้นะวันเสาร์ที่29ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่ว่าผมไม่ได้ไปเองนะฮะมีผู้สื่อข่าวของเราไปคุณจี๊ฟวีรนันท์กันหาไปเมื่อวานนี้ครูของผมและครูของคุณเชียร์กรใช่ครับเมื่อวานแกก็ไปมาเองบอกว่าคนเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะนี่คืออยู่ที่สี่แยกคอกวัวนะครับก็เริ่มมีคนมาใช้งานหลายเพศหลายวัยเลยนะครับไฟฟรีมี Wi-Fi จริงไหมใช่มีแอร์เย็นมากด้วยคุณเจนวิทย์แต่หลายคนน่ะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันมีหนังสือเยอะหรือไม่เยอะหรือว่ามันยังไงกันแน่เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงนะตั้งข้อสังเกตกันมีหนังสือเยอะไหมฮะ 40,000 กว่าเล่มนะครับผมแล้วก็มีมุมนิตยสารมีหนังสืออ้างอิงมีหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือวรรณกรรมต่างประเทศต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นชั้นๆเลยดีกว่านะครับคุณจี๊บบอกว่ามีทั้งหมด4ชั้นนะครับรวมชั้นลอยครับที่ชั้นที่1ก็จะเป็นนิทรรศการแสดงแกลเลอรี่นะครับเกี่ยวกับประเพณีประวัติศาสตร์สังคมที่สามารถหมุนเวียนจัดแสดงได้มีหนังสือสำหรับคนพิการด้วยมีห้องฉายภาพยนตร์มีหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับส่วนขึ้นมาชั้นลอยจากชั้น1ก็จะเป็นชั้นสำหรับเด็กประถมวัยนะครับผมก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ออกกำลังกายได้เล่นได้แสดงความสามารถแล้วก็มีสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะเป็นวรรณกรรมนวนิยายหนังสือซีไรท์หนังสือชาติสมาชิกอาเซียนหนังสือต่างประเทศแล้วก็เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์นะครับซึ่งสามารถไปจับกลุ่มไปทำเวิร์กช็อปหรือว่าไปประชุมงานต่างๆคล้ายๆกับเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซได้นะครับส่วนชั้นที่3ก็เป็นเหมาะกับการทำงานเป็นกลุ่มนะครับผมก็จะมีโต๊ะเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีหนังสือที่เป็นโซนเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นโซนเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชานะครับผมมีพระราชประวัติของในหลวงพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการเมืองต่างๆนะครับใครสนใจนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าจะบอกว่าถูกใจไม่ถูกใจมันพูดยากเนอะแต่ละคนมันมีความถูกใจที่แตกต่างกันแต่ว่าพรุ่งนี้นี่สามารถมีสิทธิ์วันอังคารนะสามารถมีสิทธิ์ยืมหนังสือไปได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าจะเปิดแล้วแต่ว่ายังยืมไม่ได้นะครับผมสามารถสมัครสมาชิกเพียงปีละ10บาทก็สามารถเป็นสมาชิกแล้วก็ยืมคืนได้ตามกระบวนการของเขานะต้องมัดจำ40บาทใช่แล้วก็มัดจำตลอดปี40ก็คือใช้เงิน50บาทในการสมัครครั้งแรกนะครับผมส่วนใครที่ต้องการแค่ไปอ่านสัมผัสบรรยากาศหรือว่าใช้บริการพื้นที่ก็เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนสแกนที่ทางเข้าก็เข้าไปใช้บริการได้เลยมีระเบียบเรื่องการแต่งกายไหมคะว่าห้ามใส่รองเท้าแต่ห้ามนุ่งเกงขาสั้นไหมจะคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการเบื้องต้นให้ตีความกันเองให้ใส่ชุดสุภาพก็คืออาจจะโป๊ะโชว์ไหล่อะไรขนาดนั้นไม่ได้ขาสั้นรองเท้าแตะไม่ได้แต่ผมเห็นใน Twitter นะมีตินิดนึงก็คือยังต้องมีการฝากของในล็อกเกอร์อยู่นะแล้วก็กลายเป็นว่าล็อกเกอร์ไม่เพียงพอกับปริมาณคนคืออาจจะกลัวว่ามีการขโมยใช่คือมีภาพคนเอากระเป๋ามาวางเรียงกันซ้อนๆๆกันเต็มห้องสมุดเลยไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเหรอเข้าใจว่ามีการติดเพราะว่ามีการพูดถึงความปลอดภัยไว้เยอะมากนะครับพี่แขกแต่ว่าล็อกเกอร์ไม่เพียงพอติดกล้องวงจรปิดล็อกเกอร์คือยังต้องฝากของอีกไหมเพราะว่าถ้ามีกล้องวงจรปิดถ้าใครขโมยหนังสือก็น่าจะเห็นคือต้นมองว่าเดี๋ยวนี้คือใช่ไหมถ้าเป็นระบบทั่วไปห้องสมุดเอกชนหรือว่าเป็นห้างร้านต่างๆร้านหนังสือเนี่ยเราไม่ต้องฝากกระเป๋าที่หน้าร้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเหมือนตอนเราเด็กๆแต่ว่ากลายเป็นว่าห้องสมุดเมืองเนี่ยที่ดูทันสมัยมากๆตอนนี้กลายเป็นว่ามีระบบบางอย่างที่อาจจะยังไม่ทันสมัยอย่างห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์จุฬาห้องสมุดใหม่อะค่ะซึ่งทันสมัยมากนี่นะคะเขาก็มีระบบสแกนระบบว่าทันสมัยมากทันสมัยมากเซ็นเซอร์หรืออะ
ไปแล้วเราก็สามารถนอกจากจะเอาน้ำเอากาแฟเข้าไปดื่มได้นะคะก็สามารถเอากระเป๋าเอาคอมพิวเตอร์เอาทุกสิ่งเอาสัมภาระทุกอย่างเข้าไปในห้องสมุดได้ค่ะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะกับการที่เราต้องดูห้องที่จะสามารถเอาไว้ทำงานได้ด้วยการที่อนุญาตให้เอาสิ่งต่างๆเข้าไปในห้องสมุดก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันบางคนต้องแบกโน้ตบุ๊กแบกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะใช่ครับเอาละครับก็เรียนเชิญผู้ชมนะครับไปเยี่ยมกันหน่อยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ก่อนที่คุณกรรมการจะเล่าเรื่องความเร็วของโลกออนไลน์เราฟังเนี่ยคุณผู้ชมบ่นกันมาเยอะมากประมาณ10กว่าท่านแล้วบอกว่าสัญญาณติดขัดสัญญาณไม่ดีเลยเน็ตไม่ดีเลยนะครับก็แล้วก็มีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรารับไว้เดี๋ยวไปแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมีคุณผู้ชมคนนึงเม้นบอกว่าสัญญาณไม่ดีก็กดเปิดทีวีเดี๋ยวนี้เลข21นะครับหรือ31นะฮะค่ะคุณกรรมการเป็นไงบ้างครับอยู่อย่างไรในโลกที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตมันสูงมากคือมีบทความนะคะจริงๆแล้วมันมีนักเขาเรียกว่ามนุษยวิทยาสังคมวิทยาพยายามจะศึกษาว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของเราแต่เขาบอกว่ามันเข้าไปแปลเขาเรียกว่า transform ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเปลี่ยนแปลงมันแปลงร่างแปลงรูปแปลงร่างชีวิตของมนุษย์นะคะด้วยสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สปีดนั่นก็อันหนึ่งแล้วคือความเร็วแบบไปความเร็วที่มันเป็นคลื่นเป็นสัญญาณแล้วในความเร็วนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตไทม์คือความเร็วแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนึกออกไหมคะว่ามันเข้มข้นมากแล้วทุกวันนี้เวลาเราอยู่กับโซเชียลมีเดียเราจะปะทะกับสปีดอันนี้จะบอกเลยว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าข่าวนี้เก่าแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันแต่ข่าวนี้เก่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเขาเล่นกันไปทั่วทุกเว็บแล้วเนี่ย คือถือว่าเก่าแล้วทุกคนรู้แล้ว 80% รู้แล้วใช่และนี่คือความตายของนิตยสารไงเมื่อก่อนนิตยสารคุณออกรายปักรายเดือนเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนิตยสารมันถึงตายเพราะข้อมูลที่มันไหลเวียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันออกมารายวินาทีเมื่อกี้บอกว่า3ชั่วโมงกลายเป็นข้อมูลเก่าโอ้โหถ้าเจอรายเดือนไปนี่กลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เลยนะฮะเป็น ancient history เลยนะทีนี้เนี่ยข้อมูลมันมารายวินาทีแล้วมันถาโถมแล้วเราไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียชนิดแล้วมีความสัมพันธ์หลายแบบหลายชั้นมีตั้งแต่รู้จักแต่ไม่เคยเห็นหน้า คุยกันทุกวันแต่ไม่ใช่เพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจแต่ไม่รู้จักว่าเขาคือใครแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่รู้ผลงานของเขา รู้ภาษาเขียนของเขารู้กระทั่งวิธีคิดของเขาบางครั้งเห็นลูกเพื่อนจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวคาจอคอมพิวเตอร์คืออะไรไม่เคยเจอแต่ไม่เคยเจอตัวจริงแล้วเพราะฉะนั้นมันมีหลายมิตินี่เป็นเรื่องส่วนตัวนี่เป็นเรื่องหมานี่เป็นเรื่องโยคะนี่เป็นเรื่องการเมืองแล้วทั้งหมดมาในเวลาเดียวกันมาในเวลาที่ทับซ้อนกันแบบนี้เขาถามว่าแล้วการรับมือมันทำให้มนุษย์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโลกมันการ explore การสำรวจโลกของเราเนี่ยมันเหมือนขยายกว้างออกไปไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความโดดเดี่ยวอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็เกิดการแปลกแยกในกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปศึกษามีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขามีโลกเนี่ยเขามีสังคมอยู่ในโลกออนไลน์ไม่รู้กี่สังคมแล้วเขาไม่เคยเหงาเลยแต่ปรากฏว่าไม่อยากเห็นหน้าคือไม่มีความใกล้ชิดกับลูกไม่คุยกับภรรยาคือความสัมพันธ์ที่ตัวกับคนรอบข้างเนี่ยกับล่มสลายไปแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าล่มสลายด้วยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ไอ้ความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ของเราในโลกออนไลน์มันแน่นแฟ้นกว่าปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์จริงๆที่อยู่รอบข้างเราแม้กระทั่งลูกตัวเองก็เกิดอาการเกิด distance เกิดระยะห่างที่แขกพูดแบบว่าปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์สามารถทดแทนปฏิสัมพันธ์จริงๆได้เลยยังไม่มีใครให้คำตอบได้ทุกคนก็กำลังศึกษาว่าไอ้เรื่องนี้เขาใช้คำว่า inhabitual คือมันมาแปลงพฤติกรรมนะคะการอยู่การมีอยู่ของเราในฐานะคนคนหนึ่งอย่างไรแล้วคำถามของแขกก็คือว่าทุกวันนี้เวลาเราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเราได้หยุดนะคะเราก็สำรวจแขกไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคะเพราะเราก็จากมนุษย์ถ้ำเนี่ยเราก็มาเป็นมนุษย์อย่างเราทุกวันนี้นั่นแปลว่าไอ้ inhabitual หรือการมีการอยู่การเป็นของเรามันก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ในขณะที่เรากำลังถูกเปลี่ยนเนี่ยเราได้หยุดพินิจมันหรือเปล่าว่าเรากำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วเราปรับหรือสร้างสมดุล นะคะกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรซึ่งอันเนี้ยแขกอยากแลกเปลี่ยนกับ
กับทุกคนเพราะทุกคนก็อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็อยู่กับไอ้ความเร็วซึ่งมันไม่ใช่ความเร็วแบบชีวิตจริงคืออย่างเงี้ยความเร็วแขกกินกาแฟอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วแขกก็หันไปคุยกับคุณแชมป์แบบนี้อันนี้คือความเร็วในชีวิตจริงแต่ความเร็วในโลกโซเชียลมีเดียคืออย่างที่แขกบอกทุกอย่างมันโถมทับมาพร้อมๆกันหมดในหลายมิติทั้งมิติที่เป็นส่วนตัวมิติที่เป็นสังคมมิติที่เป็นสาธารณะค่ะส่วนตัวก็รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เรามีจุดปะทะกับปะทะกับคนอื่นๆได้หลากหลายขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนหนึ่งในแบบเพื่อนร่วมงานเราก็จะไม่รู้ความคิดเห็นทางด้านการเมืองไม่รู้ความคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจอะไรของเขาเลยแต่ว่าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เรารู้จักในตัวตนเขาที่มันรอบด้านขึ้นซึ่งหลายๆครั้งก็ช่วยให้เรารู้จักเขามากขึ้นมีเรื่องคุยกันมากขึ้นแต่หลายๆครั้งมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่โดยเดิมแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันบนโซเชียลมีเดียเราจะไม่ขัดแย้งกับเขาเรื่องนี้เลยเพราะเราไม่รู้ครับส่วนของต้นนี่เป็นคนธรรมดามากคืออะไรคือเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นคนเป็นคนที่คือไม่คิดอะไรซับซ้อนกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเลยนะก็คือมีเพื่อนในโลกออนไลน์เนี่ยก็คือเกือบจะเท่ากับเพื่อนในโลกจริงๆเลยนะฮะก็เลยแบบไม่ได้พบเลเยอร์ที่มันซับซ้อนหรือแปลกไปมากสามารถเจอกันทั้งในโลกออนไลน์เจอกันในชีวิตจริงเหมือนปกติใช่ปกติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยให้ค่ากับเพื่อนที่ตัวเองเจอบ่อยๆมีปฏิสัมพันธ์บ่อยๆต่อหน้าต่อตากันมากกว่าเพื่อนที่แบบเราค่อยๆเหิงห่างกันไปหรือว่าเห็นเพียงแค่ภาพถ่ายบางอย่างในโซเชียลมีเดียแต่ว่าโซเชียลมีเดียทำให้ต้นติดตามดาราได้ดีขึ้นนะฮะต้นชอบคุณชมพู่อารยาเนี่ยต้นสามารถรู้เลยว่าวันนี้พี่ชมอ่ะไปห้างไหนแต่งตัวยังไงโพสถึงลูกชายใช่แฝดยังไงบ้างการทำข่าวเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมฮะวันนี้ลูกของคุณโอปอลปณิสราเนี่ยอลินารันเป็นยังไงบ้างเขาเลยไม่มีนิตยสารก็สิบดาราก็จะไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าดาราทำตัวเป็นนิตยสารก็สิบของตัวเองเรียบร้อยแล้วคือสามารถเป็นสื่อที่บอกเรื่องตัวเองได้ดีกว่านิตยสารอีกนะฮะค่ะแล้วคุณเจนวิทย์เป็นไงผมเพิ่งโวยเพื่อนไปนะครับนั่งทานข้าวกันแล้วทุกคนเป็นนักข่าวทั้ง3คนเลยทุกคนถือมือถือขึ้นมาเล่นหมดเลย ผมบอกว่าผมไม่เอนจอยกับไม่สนุกกับการทานข้าวมื้อนี้เลยมันมีบทสนทนาเลยอ่ะแต่บางทีผมเข้าใจนะครับเหมือนเราเปลี่ยนที่เล่นเหมือนที่เล่นแบบInstagram ที่เล่น Facebook มาอยู่ในวงอาหารแต่ผมเข้าใจนะผมก็เลยบอกว่าเราครั้งหน้าเจอกันเราขอพันธสัญญาอะไรถือมาได้แต่ช่วยหาเวลาแล้วบริหารจัดการเวลาเคยเจอคอนฟลิกต์นี้บางอย่างเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนบางอาชีพเนี่ยคุณเจนวิทย์9ชั่วโมง10ชั่วโมงเขาไม่ได้แตะมือถือเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนมาเจอกันอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าขอเหอะเนี่ยฉันไม่ได้เล่นมันเป็น10ชั่วโมงแล้วเนี่ยขอฉันเล่นกับแกเนี่ยแกเล่นก็ได้ฉันเล่นด้วยแต่เจนวิทย์ไม่ให้ใช่มั้ยในชีวิตจริงเราต้องมีกลิ่นเผด็จการบ้างค่ะเพื่อชีวิตจริงต่อไปได้แต่จำคำนี้ของคุณเจนวิทย์ไว้นะครับโอเคค่ะเอ้าเราไปจบเบรกนี้กันที่คุณธีปกรณ์ทำงานยืดหยุ่นแล้วทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเหรอคือปัจจุบันเนี่ยจริงๆทำให้เราทำงานมากขึ้นนะฮะจริงๆปัจจุบันเนี่ยมีนายจ้างหรือมีบริษัทหลายที่ที่ให้นโยบายการทำงานแบบที่ flexible time คือคุณสามารถทำงานเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ตราบใดก็ตามที่คุณทำงานเสร็จซึ่งปกติเนี่ยคนก็จะคิดว่าโอ๊ยที่ฉันจะได้ทำงานน้อยๆฉันจะได้แบบมีเวลาไปใช้ชีวิตกับ coworking space ก็ได้ถูกไหมคุณดิปกรณ์ทำงานดีไซน์เวลาเอาดีไซน์เวลาเองแต่ขอให้งานเสร็จเท่านั้นเองซึ่งคนทั่วไปจะคิดว่าดีฉันจะได้ทำงานน้อยๆลงฉันจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งอื่นๆอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีผลการวิจัยนะฮะจากสหราชอาณาจักรเขาตีพิมพ์ใน European SociologyLogical Review นะฮะเขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่นายจ้างบอกว่าให้ทำงานแบบ flexible time หรือว่าแบบเวลายืดหยุ่นได้เนี่ยทำงานมากขึ้นต่างหากคือใช้เวลาเกินออกแบบไม่มีวินัยไม่มีใช่กลายเป็นว่าคนในอยู่กับงานมากกว่าคนที่ทำงานแบบ9 to 5หรือว่าแบบเข้างาน9โมงเลิกงาน5โมงซะอีกนะฮะเพราะอะไรเขาให้เหตุผลไว้3ข้อนะครับเหตุผลข้อแรกคือgift exchange theory คือเขาคิดว่าการให้ทำงาน flexible time การให้ทำงานยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นของขวัญจากนายจ้างดังนั้นคือเราก็ต้องตอบแทนท่านด้วยการทำงานอย่างประณีตบรรจงก็คือชดเชยว่างั้นภาพมากขึ้นถวายชีวิตซึ่งโอ้ดีจังเลยลูกจ้างประเสริฐจังเลยข้อ2นะฮะบอกว่าเมื่อคนได้สิทธิ์ในการบริหารชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยคนจะแล้วการแล้วตัดสินการงานที่ผลงานที่ออกมาเนี่ยคนจะเกิดคล้ายๆกับการแข่งขันกันว่างานฉันต้องดีกว่างานของแกดังนั้นฉันจะใช้เวลาในการทำงานที่มากกว่าคนอื่นแล้วมากกว่าแค่แบบแค่ทำให้มันเสร็จๆไปฮะดังนั้นคือก็อาจจะทำให้ทำงานมากขึ้นด้วยเหตุผลแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือบางคนนะบอกว่า
พอมันเป็นทำงานแบบ flexible time ยืดหยุ่นแล้วเนี่ยงานมันมีลักษณะเป็นของเหลวคือมันไหลเข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันชีวิตทั่วๆไปจนบางครั้งไม่สามารถควบคุมได้เวลาที่ทำงานเลิก5โมงบางคนเขาควบคุมได้ว่า5โมงฉันหยุดแล้วฉันจะไม่คิดเรื่องงานอีกต่อไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยทำตอนไหนก็ได้บางที2ทุ่มก็ยังนั่งทำเวลาที่มีลูกมาคุยด้วยก็ยังนั่งทำอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่จะเจอในพวกกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อนผมจะเป็นอย่างนี้เยอะเวลาทำงานฟรีแลนซ์ควบคุมเวลาเองมันไม่ได้ใช่ไหมครับคุณเจนวิทย์มันเหมือนทุกเวลาคือเวลางานอ่ะแล้วก็หยิบจับขึ้นมาบ้างกลายเป็นว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างผมที่มีเวลาอาจจะเป๊ะหน่อยเนี่ยสามารถนอนเกือกิ้งได้ในขณะที่เพื่อนยังออนไลน์ตัวเขียวคือคุณยังทำงานอยู่เลย มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้แขกเนี่ยปะทะกับน้องเหมือนกันนะเวลาทำงานเพราะว่าอย่างตัวแขกอ่ะแขกไม่ใช่พนักงานประจำนึกออกไหมคะแล้วนั้นบางทีแขกตีหนึ่งตีสองแขกก็ยังจะมาแบบโพสต์ข่าวเข้าไปในกลุ่มกลุ่มทีมงานใช่แล้วก็เหมือนเราอ่ะทำงาน24ชั่วโมง คือเรากับงานมันไม่แยกออกจากกันนึกออกป่ะคือฟรีแลนซ์อ่ะไม่มีเวลาออฟออนไงงานมันเป็นกระแสเลือดอ่ะมันไหลไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะ go with the flow คือแขกสามารถโยคะไปด้วยแล้วก็คิดเรื่องงานไปด้วยแต่ในขณะที่น้องทีมงานอ่ะเวลาเลิกงานเขาคือเลิกอีกฟอร์มอีกแบบตีนิ้วออกจากออฟฟิศปุ๊บฉันไม่คิดแล้วตีหนึ่งแขกก็ยังจะเขียนอะไรเข้าไปทำไมตัวนี้สะกดผิดค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้ความตื่นมาเกาหัวแล้วก็ด่าพี่แขกได้ครับก็ตามดูนะครับนั่นก็เป็นผลสำรวจเป็นวิธีคิดที่พูดถึงการทำงานหนักนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าวันพรุ่งนี้1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติหอการค้าไทยไปสำรวจผู้ใช้แรงงานที่มีเงินต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนเขาบอกว่าอยากเห็นเงินเพิ่มถึง410บาทต่อวันเป็นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแต่ภาคเศรษฐกิจวันนี้ออกมาปฏิเสธกันเยอะมากบอกว่าถ้าเอาแบบนี้จะกระทบเศรษฐกิจแน่นอนนะครับอีกด้านหนึ่งวันนี้เราถามคุณผู้ชมแรงงานไทยพัฒนาอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับ1พฤษภาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับพี่น้องแรงงานได้หยุดพักผ่อนในขณะเดียวกันทุกวันแรงงานแห่งชาติก็จะมีคำถามถึงสังคมไทยเรื่องการเพิ่มเงินค่าแรงล่าสุดศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาไปสำรวจนะครับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1,500 บาทเขาพบว่าเขามีความเห็นคนกลุ่มนี้มีความเห็นต่อการปรับเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำในอนาคตของแรงงานไทย86%บอกว่าเห็นควรให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น55%บอกว่าเห็นควรปรับขึ้นทุกปีโดยในช่วง3ปีข้างหน้าแรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น410บาทต่อวันครับอันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในวันแรงงานปีนี้ซึ่งฐานณขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง310บาทครับ300บาทก็เริ่มต้นจากเมื่อต้นปีนะครับรัฐบาลประกาศแรงงานขั้นต่ำอยู่ที่นั่นปรากฏว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีเสียงจากองค์กรไหนบ้างหน่วยไหนบ้างมาพูดกันนะครับคนอิสระว่องกุศลสกิจนะครับเป็นคณะกรรมการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณอิสระเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าผลสรุปของการค้าไทยเนี่ยพบว่ามีแรงงานไทยต้องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็น410บาทต่อวันภายใน3ปีคุณอิสระบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ไม่โตพอที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าปรับขึ้นตอนนี้ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจะต้องลดลงการปรับขึ้นถึง410บาทใน3ปีเป็นการทำลายตัวเองนะครับจะกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและอาจเพิ่มอัตราการว่างงานนะครับไปฟังเสียงของคุณอิสระว่องกุศลกิจครับครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้โตขนาดนั้นถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยถ้าว่าเรายิ่งแข่งขันไม่ได้เราจะไปทำลายตัวเองทำไมแล้วมันต้องถ้อยอาศัยที่สำคัญคือเขามีไตรภาคีแต่ละจังหวัดอยู่แล้วมันไตรภาคีก็ต้องไปศึกษาว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรนะครับคนว่างงานมีไหมประสิทธิภาพแรงงานเป็นยังไงเขามีคณะกรรมการทางภาครัฐภาคแรงงานแล้วก็ภาคผู้ประกอบการอยู่แล้วผมคิดว่าต้องดูจากตรงนั้นเป็นหลักซึ่งต้องมองว่าไม่เท่าน่าเอามาคุณผู้ชมครับนั่นก็นั่นคือเสียงของคุณอิสระว่องกุศลกิจแต่นอกจากนั้นเขาไปดู CEO พอCEO โพเนี่ยจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่สำหรับผมมากผมเพิ่งเคยอ่านโพชุดนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของ CEO คือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่จดทะเบียนไทยเนี่ยเขาไปสำรวจระหว่าง20มกราคมถึง24มีนาคมจำนวน105บริษัทจาก26หมวดธุรกิจ
CEO จำนวน 60% มองว่าถ้าเพิ่มการเพิ่มขึ้นของค่าแรงงานเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจแน่ๆโดยเห็นว่ามีผลกระทบทางลบถึง 53% นะครับแล้วก็มีเพียงแค่สักประมาณ39% เท่านั้นที่มองว่าการขึ้นแค่แรงเนี่ยไม่กระทบต่อภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ CEO ส่วนใหญ่เนี่ยก็คาดการณ์กันว่าต้นทุนแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแน่ๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันพึ่งพากันอยู่ระหว่างการปรับสินค้ากับการเพิ่มบริการเป็นไปได้ไหมถ้าเราปรับราคาสินค้าเราก็ต้องเพิ่มค่าแรงงานขึ้นแต่ขณะนี้ราคาสินค้าเนี่ยมันยังไม่เพิ่มขึ้นจะไปเพิ่มค่าต้นทุนแรงงานได้อย่างไรคือแขกมองอย่างนี้คือมองในแง่นักธุรกิจเขาก็ต้องกังวลเรื่องศักยภาพการแข่งขันใช่ไหมคะก็ไม่มี CEO คนไหนหรอกอยากจะมาขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงแต่ถ้าไปถามแรงงานแรงงานทุกคนก็บอกว่าก็มันไม่พอกินนะคะประชาไทยเคยทำออกมาแล้วอินโฟกราฟิกว่าวันหนึ่งใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดเนี่ยรวมค่ารถเมล์ค่าเช่าบ้านแค่เดือนละ 2,500 บาทตีเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ตกประมาณ300กว่าบาทนิดๆนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายแบบประหยัดสุดๆแล้วไม่ต้องพูดถึงเงินออมเงินเก็บไว้รักษาพยาบาลอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้ทั้งแรงงานแล้วก็นายจ้างอยู่ได้คืออะไรลองมาคิดดูว่าถ้าหากว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีซัพพอร์ตราคาถูกแล้วมี public housing นะคะก็คือมีการเคหะแห่งชาติที่มาแอบสอบนะคะตรงนี้ได้มีสวัสดิการมีการศึกษาฟรีมีค่ารักษาพยาบาลฟรีมีสันทนาการที่เป็นของที่เป็นของฟรีต่างๆอ่ะที่รัฐแบบจับสรรให้มันจะไปลดค่าใช้จ่ายของแรงงานแล้วมันอาจจะทำให้แรงงานอยู่ได้ในการที่ไม่ต้องรับค่าแรงเพิ่มหรือคุณสามารถจัดฟู้ดคอร์ตนะคะแหล่งขายอาหารซึ่งเรากำลังจะคุยกันเรื่องสตรีทฟู้ดใช่ไหมคะซึ่งสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นตัวแอบสอบคนจนหรือคนที่ทำงานในเมืองที่รายได้ไม่มากนักให้มีอาหารในราคาไม่สูงมากรับประทานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูนะคะว่าถ้าหากคุณไม่อยากให้มีการปะทะกันระหว่างหมายว่าปะทะในที่นี้หมายถึงการขัดผลประโยชน์กันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างรัฐซึ่งเป็นตัวกลางเนี่ยค่ะจะเข้ามาสร้างกันชนนะคะของค่าครองชีพให้กับแรงงานได้อย่างไรอย่างน้อยก็ขอใช้คำว่ากันชนในเรื่องค่าครองชีพอย่างน้อยก็ทำให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยลดลงให้สามารถใช้เงินได้อย่างน้อยไม่เกิน300บาทซึ่งพี่แขกพูดถึงสวัสดิการใช่ไหมฮะสอดคล้องกับข้อเรียกร้อง10ข้อเนี่ยไปถึงนายกรัฐมนตรีครับจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะครับกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับพูดมา10ข้อแต่ว่าข้อแรกเลยนะฮะก็คือรัฐต้องจัดให้มีสวัสดิการทั่วหน้าที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมซึ่งมีการไฮไลท์2ข้อนะครับก็คือด้านสาธารณสุขประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายข้อ2ก็คือด้านการศึกษาความต้องการในทุกระดับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับไปดูผลสำรวจกันหน่อยนะครับแรงงานไทยใจสู้หรือเปล่าโดยกรุงเทพโพนะครับกรุงเทพโพเขาไปสำรวจนะครับข้อมูลผู้ใช้แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,149 คนชื่อโปรเจกต์และการเสนอความเห็นคือแรงงานไทยใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมานะครับ65%บอกว่ารับทราบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม300บาทเป็น305บาท310บาทตามที่รัฐมีมติปรับขึ้นค่าจ้างใหม่นะครับซึ่งเริ่มเมื่อ1มกราคมเมื่อต้นปีนะครับในขณะที่ร้อยละ34บอกไม่ทราบข่าวแสดงว่าร้อยละ34เป็นไปได้ไหมอาจจะเป็น middle class แล้วก็ไม่ครับคือไม่ได้รับการปรับเงินอ่ะไม่ทราบข่าวสารทีนี้มีคำถามต่อนะฮะว่าได้ปรับเงินหรือยังนะครับ300บาทเป็น310บาทนะฮะร้อยละ 78.9 บอกว่าได้ปรับแล้วนะฮะ121บอกว่ายังไม่ได้รับแล้วภาครัฐจัดการยังไงกับ121เหล่านี้ซึ่งเยอะเหมือนกันนะครับมีมาตรการตรวจสอบยังไงไหมว่าทำไมเงินไม่เพิ่มทำไมไม่มีการปรับครับทีนี้ก็ถามต่อครับว่าแล้วปรับเป็น310บาทเนี่ยเพียงพอหรือยังนะฮะ 152.8 ครับบอกว่าเห็นว่าน่าจะแดงต่ำมากกว่านี้นะฮะ 132.8 บอกว่าขึ้นที่เป็นการขึ้นที่สมเหตุสมผลแล้วเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ร้อยละ 14.4เห็นกลับกันเลยบอกว่ายิ่งขึ้นยิ่งหางานยากเพราะว่าไม่มีนายจ้างยอมจ้างที่ราคาแพงอันนี้เข้าใจได้แพงขึ้น10บาทในมุมนึงก็เข้าใจได้เหมือนกันครับค่ะ
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่นะคะค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 47.4 บอกว่าพอดีก็จะไม่มีเงินเหลือออมร้อยละ 33.8 ไม่เพียงพอต้องกู้ต้องหยิบยืมร้อยละ18เพียงพอและมีเงินเก็บออมไว้คำถามนี้ยังไงกันคำถามต่อไปนี้ดีนะฮะเมื่อให้สภาพทางการเงินตอนนี้ของตนเองเนี่ยเปรียบเทียบกับสำนวนไทยนะครับพบว่าเดี๋ยวนี้ร้อยละเดี๋ยวนี้โพในสังคมไทยนี่เข้ามาถึงจุดนี้แล้วอัศจรรย์มากเลยอ่ะครับสูงสุดนะฮะ 64.2 บอกว่าเปรียบได้กับสำนวนพออยู่พอกินก็ดูเป็นแบบสังคมไทยนะแต่ร้อยละ30บอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังร้อยละ3บอกว่าเหลือกินเหลือใช้โอ้โหอยากเจออยากเจอเหลือกินเหลือใช้ดีจังเลยแสดงว่าทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ขนาดนี้ไม่เหลือกินแล้วส่วนเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านมีผลต่อการแย่งงานหรือว่ากีดกันการทำงานของแรงงานไทยหรือไม่ก็คำตอบเกือบจะเท่ากันเลยนะฮะคือ51บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับและขณะที่148บอกว่าใช่เห็นด้วยว่ามีผลต่อการแย่งงานครับค่ะรู้หรือเปล่านะฮะว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยจาก3มีเพิ่มขึ้นจาก300ไปถึง700แก่กลุ่มแรงงานมีฝีมือนะคะ 158.7 ระบุว่าไม่ทราบ 141.3 บอกว่าทราบใครอยากตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะจะมีแรงงานมีฝีมือช่างไม้ครับครับยังแข่งมาจากเชียงใหม่เราจะสัมพันธ์ผูกพันอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ครับค่าแรงสูงมากพี่แขกช่างปูนช่างอะไรอย่างนี้ก็สูงเพราะว่าหายากคือดีมานด์ซัพพลายมันไม่สมดุลกัน คือมีความต้องการแรงงานที่เป็นช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นค่าแรงเขาเนี่ย 7-800 ได้นะต่อวันค่ะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลหลายรัฐบาลก็เลยสนับสนุนให้แรงงานเนี่ยพัฒนาฝีมือให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในฝีมือชั้นสูงขึ้นไปมีทักษะในการประกอบอาชีพนะทีนี้ดิ้นนะฮะมีเพลทตรงนี้ผมว่าน่าสนใจหากมีโอกาสอยากได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านใดจากหน่วยงานภาคอยากให้รัฐเข้ามาช่วยพัฒนาฝีมือด้านไหนเพื่อตอบรับ Thailand 4.0 ร้อยละ36บอกว่าอยากเรียนรู้เรื่องการพัฒนาด้านการทำอาหารและเครื่องดื่มครับ120ด้าน IT คอมพิวเตอร์คุณธิปกรร้อยละ19ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้อนรับ Thailand 4.0 อยากเห็น3เรื่องนี้มีคนแซวว่าสำนวนไทยเมื่อกี้ไม่มีใครตอบว่าอดอยากปากแห้งเลยหรือได้แล้วจริงได้แล้วน่าสนใจมากนะครับก็แสดงว่าเรายังดีอยู่ไงยังไม่มีใครที่ถึงขั้นอดอยากเท่านี้หรือเปล่าพี่แซมมองโลกแง่ไรคุณผู้ชมเราไปดูกันที่นิด้าโพนะครับนิด้าโพก็ไปสำรวจเหมือนกันไปถามความเห็นของประชาชนไปถามผู้ใช้แรงงานเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยคำถามแรกถามว่าคุณภาพชีวิตในภาพรวมของการทำงานเมื่อเทียบกับต้นปีที่แล้วเลยนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เป็นอย่างไรบ้างร้อยละ30บอกว่าดีขึ้นแต่ร้อยละ12บอกว่ามันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 23% บอกมันแย่ลงครับนะครับความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในปัจจุบันภายหลังจากประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับบอกว่า 39% บอกว่าก็ยังเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ 28% บอกว่าแรงงานไทยถูกทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าวในแถบอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอีก 15% บอกว่าแรงงานไทยไม่ได้รับการพัฒนาขาดการเอาใจใส่หรือให้ความสำคัญปิดท้ายที่ 8% บอกว่าแรงงานไทยได้รับการพัฒนาด้านภาษาฝีมือทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับครับในขณะที่เรื่องของความคิดเห็นผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในแรงชีวิตของแรงงานไทยเนี่ยนะฮะครึ่งนึงบอกว่าควรพิจารณาให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพนะครับ142บอกว่าควรหมั่นตรวจสอบควบคุมบริษัทต่างๆไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานนะครับ139บอกว่าควรปรับปรุงหรือว่าแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานสิทธิสวัสดิการต่างๆให้เป็นธรรมนะฮะ134บอกว่าควรส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ฝีมือ132บอกว่าควรแก้ปัญหาการว่างงานนะครับแล้วก็116บอกว่าควรแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวครับครับนั่นก็คือปัญหาที่อยากได้รับการแก้ไขแล้วก็ข้อเรียกร้องจากแรงงานในปีนี้ถึงเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยนะครับก็ดูกันว่า1พฤษภาคมพรุ่งนี้จะมีมาตรการไหนๆจากรัฐบ้างไหมในการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขคุณภาพชีวิตของแรงงานนะครับคุณผู้ชมไปฟังความเห็นจากคุณผู้ชมวันนี้กันหน่อยเขาคอมเมนต์ผ่านโลกออนไลน์เขาคุยผ่านโลกออนไลน์กับเราอย่างไรบ้างนะครับคุณกฤษณพงษ์สงวนทรัพย์บอกว่ายกระดับหรือว่าคัดทิ้งคัดทิ้งในความหมายนี้คือคัดทิ้งแรงงานเหรอผมงงๆคำถามว่าอะไรนะนะครับยกระดับคุณภาพแรงงานไทยอย่างไรดีครับคุณเทฟวันนะครับทวีวันโอเคขึ้นค่าแรงทุกอย่างก็ขึ้นตามแล้วคนที่ไม่มีงานทำคนว่างงานทำไงไม่มีงานไม่มีเงินนะคะเข้าใจไหมสงสารจริงๆ
ครับคือกำลังพยายามทำความเข้าใจคุณทวีวานอยู่มาดูกันที่คุณสมหมายนะบอกว่าแรงงานต่างด้าวยึดหมดแล้วครับคุณชายนะฮะวีระสุนทรเดชนะฮะบอกว่าหว่านพืชอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องสังคมแวดล้อมแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมล้วนมีความเชื่อฝังหัวทุกคนนะครับว่าการมีคุณภาพที่ดีต้องเป็นเจ้าคนในคนเท่านั้นฟังแล้วรู้สึกสะท้อนอะไรค่ะคุณสุกริตค่ะบอกว่าอยากจะยกระดับแรงงานไทยแต่ไม่อยากจะขึ้นค่าแรงให้จะเอายังไงดีค่ะคุณด้วยแรงศรัทธาบอกว่านายจ้างมีปัญหาอย่างที่ว่าจริงๆและจำนวนมากด้วยแต่แรงงานก็มีปัญหาเช่นกันประสิทธิภาพการทำงานบางคนอ่ะแค่ 40-50% เท่านั้นบางคนหนักกว่านั้นอ่ะถ้าไม่อยู่ในสายตาอาจจะเหลือแค่ 20-30% ต้องปรับตัวทั้งนายจ้างลูกจ้างสำหรับลูกจ้างเนี่ยต้องแรงงานที่มีฝีมืออาชีพมีความรับผิดชอบส่วนเรื่องไม่สู้งานหนักผมเชื่อครึ่งเดียววันนี้ผมเชื่อว่าเป็นข้ออ้างของนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่จะมีค่าแรงวันละ150-170มากกว่าก็มีหลายความเห็นหลายมิติอยู่ในคอมเมนต์นี้นะฮะจริงๆแล้วเรื่องคนไม่สู้งานเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ละเอียดอ่อนคือเขาบอกว่าบางทีการขี้เกียจเนี่ยมันเป็นเครื่องมือการต่อรองของแรงงานอย่างหนึ่งคือเพราะเขาไม่มีความสุขไงแล้วเขาก็ไม่มีความหวังในชีวิตเขาก็ไม่รู้จะขยันไปทำไมเรื่องของไหมคะให้เขาขยันกว่านี้อีกร้อยเท่าเขาก็ไม่มีวันได้อยู่บ้านราคาแบบ6-7 ล้านแล้วก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์นึกออกปะคือเขาขยันกว่านี้อีก10 เท่าอ่ะเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากแค่กินข้าวมันไก่ปากซอยไปกินซุกี้เอ็มเคคือขยันมากขึ้น10 เท่าแต่คุณภาพชีวิตอาจจะดีขึ้น 0.5 เท่าครับเพราะฉะนั้นเมื่อลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกูขี้เกียจดีกว่าฉันทำงาน 100% ของฉันหลายคนพูดถึงการยกระดับแรงงานบอกว่าให้เขาไปฝึกให้เขาไปอะไรต่างๆแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้คิดว่าเวลาเขาไปฝึกเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ทำงานเวลาที่ไม่ได้ทำงานนั้นก็สูญเสียรายได้เหล่านั้นไปด้วยแล้วเขาจะเวลาไปฝึกอย่างไรครับแล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือแก๊ปตรงนี้ยังไงก็คืออาร์กิวเมนต์ที่บอกว่าก็ไปเพิ่มทักษะให้ตัวเองอย่างงั้นอย่างนี้เพิ่มศักยภาพมันเป็นความคิดที่โลกสวยเกินไปแก่ทางปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าคือก็คงไม่โลกสวยแต่ว่าถ้ารัฐไม่มีนโยบายอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นชดเชยค่าแรงให้เวลาที่เขามาฝึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอินเซนทีฟมีแรงจูงใจในการที่จะให้เขายกระดับทักษะของตัวเองมากขึ้นครับก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่คุยกับเราเข้ามานะครับว่าเราจะยกระดับแรงงานไทยอย่างไรดีคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามี2ข่าวสำคัญนะครับล่าสุดเราไปดูกันหน่อยว่า Voice Agenda Voice Focus ของเราว่าหลังสมาคมฟุตบอลไทยแต่งตั้งโค้ชคนใหม่แทนซิโก้เป็นยังไงกันบ้างอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คุณกรรมการจะมาเล่าให้ฟังล่าสุดกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าโยคะเบียร์นี่มันผิดกฎหมายพบกันช่วงหน้าครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงโซวานรายเยวัชนะครับหลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงอนาคตของช้างศึกไทยไปติดตามจากรายงานในช่วง Voice Focus ครับเป็นช่วงปฏิวัติวงการฟุตบอลทีมชาติไทยโดยแท้หลังจากซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมฟุตบอลไทยประกาศลาออกจากตำแหน่งแบบช็อกแฟนบอลเส้นผลงานที่ไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกได้หลังจากนั้นนับเป็นเวลาได้ประมาณ1 เดือนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดโอกาสให้กุนซือจากที่ต่างๆเข้ายื่นโปรไฟล์แสดงความจำนงและแผนงานเปลี่ยนแปลงทีมช้างศึกให้ฉายไลขึ้นซึ่งก็มีกุนซือจำนวนมากให้ความสนใจทั้งชื่อดังและโนเนมนำโดยวินเฟรดเชฟเฟอร์อดีตกุนซือหน้าเก่าชาวเยอรมันหรือแม้แต่คาร์ลอสดุงก้าเทรนเนอร์ทีมชาติบราซิลก็ให้ตัวแทนนำเอกสารเข้ามาให้สมาคมพิจารณาเช่นกันอย่างไรก็ตามชื่อที่ถูกประกาศออกมากลายเป็นมิโลวานลาเยวัตกุนซือชาวเซอร์เบียที่ถึงแม้ในวงการสื่ออาจจะถือว่าไม่พลิกโผล่แต่กับบางคนที่ตั้งความหวังไว้มากอาจจะตั้งคำถามว่าเขาคือใครโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่คัดเลือกกุนซือคนใหม่เผยว่าเหตุผลที่เป็นลาเยวัตเพราะวิสัยทัศน์และทีมงานที่มีคุณภาพเราเลือกโค้ช1 ใน 8 คนที่เป็นคนนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มสตาฟของเขานะครับเป็นกลุ่มสตาฟที่มีความสามารถดีกว่ากลุ่มสตาฟของทุกๆคนที่นำเสนอเข้ามาครับ
รายวัฒน์วัย63ปีสร้างชื่อเสียงจากการพาทีมชาติกาน่าทะลุเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้และพาทีมไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งที่เป็นม้านอกสายตาในตอนแรกก่อนจะแพ้ให้กับอุรุกวัยด้วยการโดนจุดโทษทั้งที่มีโอกาสชนะในเวลาด้วยซ้ำสายการเล่นของรายวัฒน์แน่นอนเขาเคยแต่คุมทีมเล็กๆถึงระดับกลางและการพาทีมไปได้ไกลถึงขนาดนั้นปัจจัยหลักก็คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและรอจังหวะสวนกลับอย่างที่เคยทำทีมชาติกาน่าประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างไรก็ตามการนำทีมชาติกาน่ามาเปรียบกับทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้เพราะมีสไตล์การเล่นและนักเตะที่ต่างกันมากนักฟุตบอลแอฟริกาใต้ขึ้นชื่อเรื่องสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งวิ่งไม่มีวันหมดแต่นั่นกลับเป็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยเพราะส่วนมากจะมีสรีระที่ไม่ใหญ่มากและความฟิตก็ยังเป็นรองทีมระดับชั้นนำดูได้จากบางเกมที่ไทยมักเล่นดีในช่วงแรกแต่มาหมดแรงและถูกยิงในช่วงท้ายเกมซึ่งนี่อาจเป็นปัญหาข้อแรกที่รายวัฒน์ต้องแก้ไขอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยคาดหวังจะได้เห็นก็คือการเรียกตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาติดทีมเพราะในยุคของซิโก้มักเรียกนักเตะ 10-20 คนมาติดทีมแบบหน้าเดิมๆทั้งที่มีหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีในลีกแต่ก็ไม่รับโอกาสซึ่งรายวัฒน์ก็ได้ชื่อว่าเป็นกุนซือจอมลุยที่มักไปยังสนามเพื่อดูฟอร์มของนักเตะด้วยตนเองแบบนั้นก็เท่ากับว่านักเตะหน้าใหม่ฝีเท้าดีอาจจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันแต่อย่าลืมนักเตะไทยเป็นคนเอเชียไม่ใช่แอฟริกาสภาพร่างกายต่างกันมากถ้าจะมาให้วิ่งไล่บอลแบบเอาเป็นเอาตายคงจะไม่ไหวแม้ว่ารายวัฒน์อาจไม่ใช่กุนซือที่คนไทยหลายคนวาดฝันแต่ดูจากโปรไฟล์และการทำงานของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาเท่านั้นที่จะวัดความสำเร็จได้ทุกคนก็ได้แต่ลุ้นและให้กำลังใจทีมชาติไทยและกุนซือคนใหม่ที่มีชื่อว่ามิโลวานรายวัฒน์เท่านั้นครับตามดูกันต่อไปนะครับว่าการเปลี่ยนโค้ชครั้งนี้จะนำทีมฟุตบอลไทยนะครับไปสู่ฝั่งฝันตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก่อนเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมอีกด้านหนึ่งไปดูกันหน่อยสังคมญี่ปุ่นเขาเกิดวิกฤตสาวโสดวัยกลางคนญี่ปุ่นไม่ใช่เฉพาะสาวนะคะจริงๆเราทุกเพศล่ะตอนนี้เพราะว่าเป็นวิกฤตอันดับชาติเขาใช้ความเขาใช้คำโหดมากเลยฮะ parasite single หรือว่าปรสิตคนโสดคือคำว่าพยาธิเนี่ยนะคะพยาธิคนโสดในฐานะที่เป็นพยาธิเกาะกินอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองเป็นคำศัพท์ที่นักสังคมวิทยาญี่ปุ่นใช้กันมาตั้งแต่ปี1997ปรากฏการณ์ของคนคือปกติเนี่ยคนไทยอาจจะไม่เก็ตว่า มันเป็นพยาธิเป็นปรสิตอย่างไรคือสังคมตะวันตกหรือสังคมญี่ปุ่นเมื่อคุณอายุ18คุณอายุ20สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเป็นอิสระคือต้องอินดิเพนเดนต์คือต้องแยกตัวออกจากพ่อแม่แล้วก็ไปเช่าหอพักอยู่เองเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เองเริ่มทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองหรือยิ่งถ้าคุณจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะการที่ยังจะอยู่กับพ่อแม่ยิ่งเป็นเรื่องจินตนาการไม่ได้เลยเพราะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าในช่วงหลังเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่นมีปรากฏการณ์ที่คนลูกๆนะคะแม้ว่าจะเรียนจบแล้วแม้ว่าจะมีงานทำแล้วคนจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบงานประจำหรือระบบบริษัทแล้วก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบการจ้างงานนอกเวลาพอจ้างงานนอกเวลาแล้วซึ่งไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีสวัสดิการจากบริษัทสิ่งที่มารองรับนะคะชีวิตของพวกเขาก็คือว่าคุณยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ครับแล้วคุณก็จะประหยัดอะไรบ้างคุณประหยัดค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่ากิน คืออาศัยกินกับพ่อแม่3มื้อแล้วตัวเองก็เอาเฉพาะค่าจ้างพาร์ทไทม์เนี่ยก็ใช้ชีวิตก็พออยู่ได้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้แค่นั้นเองซื้อของที่ตัวเองอยากได้แล้วก็อาจจะไม่เที่ยวต่างประเทศคือไม่ได้มีความทะเยอทะยานเลยรู้สึกว่าอยู่แค่นี้หาเงินแค่นี้ฉันไม่อยากเป็นแบบคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทำงานหนักหาเงินแล้วก็แก่ตายไปฉันขอมีชีวิตแบบสบายๆแบบที่เราเคยอ่าน forward mail อะไรนะคนเห็นคน แก่นั่งตกปลาแล้วก็แบบว่าโอ๊ยวันนึงฉันอยากมีชีวิตอย่างนี้บ้างแล้วคนแก่ก็หันกลับไปถามว่าเอ้าก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่วันนี้ล่ะจะรอให้แก่ทำไมก็จะมีคนอยู่กับปรัชญาแบบนี้มากขึ้นก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไร
10มาตั้งแต่ปี1997แต่ปีนี้นะคะ2017เขาบอกว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรมีคนญี่ปุ่นนะคะที่อายุระหว่าง 35 ถึง 54 ปี 4.5 ล้านคนที่ยังอยู่กับพ่อแม่ครับซึ่งถือว่าเยอะมาก 54 ปีนี่คือพ่อแม่ก็อาจจะอายุ70ไปแล้วแล้วอาจจะแล้วกำลังจะใกล้ตายและอย่าลืมว่ามันผนวกนะคะมันถูกซ้ำเติมด้วยสภาวะ Aging Society หรือสังคมสูงวัยของญี่ปุ่นด้วยคือเขาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เขาอายุ20ต้นๆหรือ30ต้นๆแล้วคุณ1997อ่ะแล้วปีนี้มัน2017อ่ะมันคือ20ปีไงคนที่อายุ27นะคะเมื่อปี1997อ่ะปีนี้มันก็คือ47ครับแล้วถ้าพ่อแม่เขาอายุ50ในปีนั้นปีนี้คือพ่อแม่70ครับรับเงินเกษียณจากรัฐบาลแล้วถ้าพ่อแม่ตายเมื่อไหร่ไอ้เงินเกษียณนั้นก็จบลงด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนโสดที่ไม่มีงานทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆจะไม่มีการไม่มีเงินนะคะมาเงินเกษียณจากพ่อแม่ที่มาเลี้ยงดูเขาอีกต่อไปแล้วเพราะพ่อแม่กำลังจะตายนี่คือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยกตัวอย่างอย่างคนที่เขาไปสัมภาษณ์นะคะอายุ54แล้วมีอาชีพก็คือตั้งแต่เป็นสาวๆค่ะมีอาชีพเป็นนักร้องคอรัสอ่ะร้องประสานเสียงแบ็กอัพให้วงต่างๆแล้วก็รับเป็นพาร์ทไทม์เป็นฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้ก็คือสอนเปียโนสอนร้องเพลงได้รายได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่กับแม่นะคะที่อายุ80กว่าแล้วแล้วปัญหาก็คือถ้าแม่ตายไอ้เงินเกษียณของพ่อแม่เนี่ยมันจะไม่มีแล้วชีวิตเขาก็กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไรคือการร้องคอรัสอะไรเล็กๆน้อยๆนี่คือไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนก็54ไม่มีใครจ้างแล้วค่ะ ครับ คือไม่ได้เป็นคอรัสวงไหนแล้วที่แขกคือมันฟังคล้ายเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเนาะแต่ความจริงแล้วคือมันเป็นปัญหาระดับชาติใช่ไหมมันเป็นปัญหาระดับชาติเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรศาสตร์แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าระบบการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกแบบมาสำหรับลักษณะทางสังคมที่เรียกว่าเป็นเฮตโรโนมาทีฟสูงมากเฮตโรโนมาทีฟคืออะไรครอบครัวชินจังโนมิตะอะไรงั้นป่ะไม่คือครอบครัวที่โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์หญิงชายความสัมพันธ์หญิงชายที่ต้องจบลงด้วยการแต่งงานแล้วก็จบลงด้วยการมีลูกแล้วก็จบลงด้วยการที่มีผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเงินเดือนของระบบทั้งราชการญี่ปุ่นแล้วของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นก็คือผู้ชายจะรับเงินเดือนในปริมาณที่สามารถเลี้ยงคนได้4หรือ5คนเป็นอย่างน้อยนั่นแปลว่ามันไม่มีอาชีพคนใช้ไม่มีอะไรอย่างนี้นะแม่บ้านไม่ใช่ parasite wife ผู้หญิงถูกออกแบบมาเพื่อคุณจะเป็นแม่แล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็เป็นคนดูแลบ้านนั่นถือเป็นงานแล้วนั่นถือว่าเป็นงานเพราะว่ารัฐเนี่ยได้จ่ายเงินให้ผู้ชายให้มากพอที่จะดูแลภรรยาซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคือสังคมมันถูกออกแบบมาเป็นแบบ patriarchy มากๆคือเป็นปิตาธิปไตยมากๆแล้วก็เป็นระบบหญิงชายเป็นใหญ่มากๆแล้วไม่มีพื้นที่ให้สำหรับคนเป็นโสดคือถ้าคุณเป็นโสดเนี่ยมันเหมือนมันไม่อยู่ในจุดที่รัฐจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะได้ออกแบบโครงสร้างสังคมมาแบบนี้แล้วก็ให้บังเอิญว่ามันดันมีขบฏไงมีขบฏที่คุณไม่ยอมเข้าไปอยู่ในโครงสร้างสังคมที่รัฐเขาออกแบบมาแล้วมีพวกคนโสดที่เกาะพ่อแม่อยู่เขาออกแบบมาแล้วว่าคุณจะต้องแต่งงานคุณจะต้องทำงานบริษัทคุณจะต้องรับราชการแล้วเมื่อคุณเกษียณรัฐก็จะมีเงินเกษียณให้คือเขาออกแบบมาเป็นบล็อกแบบนี้วันคุณไม่เข้าไปอยู่ในบล็อกนี้แล้วมันก็ดันมีคนกลุ่มใหญ่มากที่ไม่ยอมเข้าไปอยู่ในบล็อกนี้ 4.5 ล้านคนในช่วงปี1995 96 90แล้วพอผ่านไป20ปีตอนนี้มันกำลังเป็นปัญหาก้อนใหญ่ว่าคนพวกนี้อายุ50กว่าแล้วแล้วพ่อแม่จะตายแล้วจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงแค่นั้นเองนะก็เป็นปัญหาที่ทางราชการในปี1990กว่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคนอายุ20กว่าเนี่ยก็คิดว่าอายุ30ฉันก็คงแต่งงานแล้วล่ะแต่ว่าคนที่ไปศึกษามาเนี่ยบอกว่า1ใน3ของคนที่หวังว่าตัวเองจะได้แต่งงานตอน30อ่ะไม่ได้แต่งแล้วตอนนี้ก็อายุ50แล้วก็ยังจริงไม่ใช่เรื่องก็ยังไม่ได้แต่งก็เลยเป็นก็เลยเกิดปัญหากับชีวิตตัวเองว่าจะอยู่ไงต่อไปแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเพราะว่าเป็น loss decade หรือว่าจะ two decades เลยนะคือเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะมันแน่นิ่งมา20ปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังแน่นิ่งอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจ้างงานลดลงมีการ lay off คนงานแล้วกำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโอลิมปิกเนี่ยก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่ามีคนเนี่ยถูกเลย์ออฟออกมาเยอะแล้วก็มีคนที่หางานทำไม่ได้อีกเยอะอีกเรื่องนึงคืออาชีพที่ไม่ได้ใช้ทักษะมากของญี่ปุ่นถูกทดแทน
หุ่นยนต์สูงมากครับหนึ่งคำถามคือคนที่ถูกมองว่าเป็นปรสิตเนี่ยลูกโสดที่เกาะพ่อแม่เนี่ยสังคมญี่ปุ่นในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมองคนกลุ่มนี้ยังไงครับพี่แขกก็มองว่าเป็นปรสิตไงโอ้โหในเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็นพาราไซต์เลยแต่เขาไม่ได้มองในแง่ศีลธรรมนะว่าเธอเลวเธอนี่คือกำลังมองว่านี่มันเป็นปัญหาของโครงสร้างเลยหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยสภาวะเหนื่อยหน่ายกับสังคมที่มันไม่มีความยืดหยุ่นเลยคือไม่มีความยืดหยุ่นในที่นี้ก็คือหมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตแบบที่เขาออกแบบมาคือไม่ถ้าไม่แต่งงานไม่พยายามหางานประจำให้ได้คุณหลุดอะหลุดจากไอ้โมเดลของรัฐสวัสดิการหรือความช่วยเหลือต่างๆจากรัฐมันหลุดออกมาเลยแล้วมันไม่รู้จะกลับเข้าไปยังไงแล้วสิ่งที่แขกเดาก็คือปัญหาต่อไปมันจะเป็นปัญหาเรื่องโฮมเลสครับก็คือปัญหาคนไร้บ้านพอไม่มีใครดูแลไม่มีรายได้ครับคือประการนี้เดียวแล้วมันมีความพยายามในการแก้ปัญหาอะไรไหมครับก็ต้องไปกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจละค่ะแล้วตอนนี้ก็คงต้องไปดูเรื่องสวัสดิการรัฐว่าจะเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรค่ะแต่เมืองไทยน่าจะมีปัญหาอย่างนี้ยากนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องแบบว่าต่างคนต่างต้องทำงานช่วยกันแล้วก็การรวมญาติก็มีผลนะแบบว่ามีกลุ่ม NGO นะคะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ Middle Age คือคนวัยกลางคนให้หางานทำให้ได้30 40นะฮะครับครับผมอีกเรื่องนึงนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราไปดูสิ่งที่เรียกว่าโยคะเบียร์ล่าสุดรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอข่าวตามสื่อออนไลน์เรื่องคลาสโยคะเบียร์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพล่าสุดรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกผิดกฎหมายคุณคำปากาผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรคะผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นการโฆษณาใช้เบียร์เป็นสื่อในการโฆษณาก็เบียร์เขาทำมาเพื่อแจกเหรอเขาเลยไม่ต้องโฆษณาถูกไหมก็มันเป็นสินค้ามันเป็นสินค้าแล้วจะไม่ให้โฆษณาได้ยังไงประเด็นคือไม่ใช่การโฆษณาเบียร์ไงแต่มันเขามองว่าเป็นการโฆษณาสถานที่ออกกำลังกายด้วยการเอาเบียร์มาเป็นสื่อดึงดูดแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะคือโยคะก็เป็นธุรกิจปัจจุบันนี้ใครปฏิเสธบ้างว่าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโยคะทั้งหมดอะทำเพื่อการกุศลมูลค่าของธุรกิจโยคะเป็นแสนแสนล้านบาทนะคะกับสตูดิโอโยคะคอร์สสอนทีเชอร์เทรนนิ่งโยคะเสือโยคะผืนละ 5-6,000 ไปจนถึงผืนละเป็นหมื่นแล้วคิดดูว่าบริษัทที่ผลิตเสือโยคะเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่การเกงโยคะตัวละ 4-5,000 นะคะคุณลูลูเลมอนเนี่ยที่ทำชุดโยคะและทำผลิตภัณฑ์โยคะทั้งหลายออกมาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเม็ดเงินมหาศาลมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมโยคะเป็นเงินทั้งหมดเลยต่อให้คุณจะพูดว่าคุณฝึกโยคะเพื่อจะไปนิพพานคือโยคะเนี่ยมันมาจากสองสามศาสนาผสมกันนะคะคือแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นโยคะพุทธหรือโยคะฮินดูนะคะหรือโยคะอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยคนที่ฝึกโยคะเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาคือนิพพานแต่แขกก็ยังไม่เจอใครนิพพานด้วยโยคะแขกก็เห็นแต่มีการทำเงินจากโยคะนี่แหละคือพูดในฐานะของคนที่ฝึกโยคะก็ไม่ว่ากันแล้วแขกก็อ่านนะคะอ่านบทสัมภาษณ์ของโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเดอะการ์เดียนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาโปรเฟสเซอร์คนนี้คือคนที่เขียนหนังสือ Root of Yoga คือรากของโยคะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ศึกษาประวัติศาสตร์โยคะแล้วก็ภาษาสันสกฤตก็เขาไปถามด้วยคำถามนี้แหละว่าโยคะเบียร์เนี่ยเดี๋ยวก็มีโยคะเบียร์โยคะกับม้าโยคะกับแมวโยคะกับแพะโยคะกับอะไรก็ไม่รู้มันไปกันเนี่ยมันเป็นโยคะหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรคือโยคะแท้อะไรโยคะเทียมคล้ายๆกับที่เราเถียงกันเรื่องพุทธแท้พุทธเทียมเพราะเขาบอกว่าโยคะอยู่คู่กับเรามา 5,000 ปีแล้วและในศตวรรษที่6เนี่ยพวกโยคีที่ฝึกโยคะก็เคยเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะพาเขาไปคอนเน็กกับเทพเจ้าเทพีอะไรบางอย่างได้เนื้อออกไหมคะโยคะก็ผ่านมาหลายขั้นตอนของวิวัฒนาการของมันแล้วโยคะที่เราฝึกอยู่ทุกวันนี้มันเป็นโมเดิร์นโยคะทั้งหมดเป็นโยคะที่ไปผสมกับศาสตร์อะไรอีกหลายอย่างแล้วว่าโยคะกับลูกหมาผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกขนหมามันก็นุ่มดีอะไรเงี้ยโยคะกับเบียร์มันไม่ใช่คนฝึกโยคะจะกินเบียร์ทุกวันหรือใช้เบียร์ในการฝึกโยคะมันไม่สวนทางกับการดูแลสุขภาพใช่ไหม
คือถ้าเขากินเบียร์พร้อมฝึกโยคะทุกวันเนี่ยมันก็คงมันก็เป็นความแล้วมันไม่ง่ายคือคุณจะฝึกโยคะไปด้วยแล้วเอาเท้าคีบขวดเบียร์ไปด้วยเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วคงไม่มีใครบ้าทำอย่างนั้นทุกวันและแขกเชื่อว่าคนที่อยู่ในโยคะจริงๆย่อมมีศีลสติปัญญาสมาธิในการรู้ว่าจุดสมดุลหรือจุดพอเพียงของตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะฝึกโยคะค่ะมันคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองถ้าคุณฟังเสียงของร่างกายตัวเองแล้วคุณรู้ว่าตรงไหนที่คุณไปต่อไม่ได้คนที่ฝึกโยคะเขาจะบอกให้ตัวเองหยุดเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญของการฝึกโยคะไม่ใช่การไปต่อนะคะแต่ความกล้าหาญที่จะหยุดตรงไหนที่อันตรายกับเราเพราะว่ามาโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บจะมีตรงไหนที่เราเจอจุดที่เราบอกว่าร่างกายเราจะได้รับการกระทบกระเทือนโยคีทุกคนจะแบ็คออฟหยุดเพราะฉะนั้นแขกมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นโยคีที่ฝึกโยคะเบียร์ทำอะไรคุณไม่ได้ครับก็ตามดูกันต่อคุณกรรมการจะพูดเรื่องนี้แน่ๆในอินเทอร์วิวผมรอฟังอยากฟังต่อคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ Voice TV ปรับรูปโฉมรายการนะครับเริ่มต้นเป็นวันแรกไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปขนาดไหนหวังว่าเรายังจะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ให้กำลังใจกันวันนี้พวกเราทั้ง4คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ